โอเคฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ใน channel ของผมนะฮะผมสลัมมาเดอร์สวันนี้เราจะกลับมาเล่น Persona 3 Portable กันต่อนะโอเคเรามาต่อกันเลยดีกว่าเรามาดำเนินการความสัมพันธ์ของเฮอร์เมทกันต่อนะก็เป็นระดับ6แล้วนะฮะในวันนี้ซึ่งจะถามกันยาวมากนะฮะก็คือเหมือนไม่มีใครแวะมาเลยนะตั้งแต่เช้าละอยากรู้จังว่าทำไมไม่มีใครแวะมาซาโอริก็เงียบนะมีผู้หญิงเข้ามาแล้วนะแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นก็รีบหันหลังอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปเลยไม่อยู่แล้วอ๋อเธอไปซะแล้วหรือว่าเป็นเพราะฉันน่ะเป็นความผิดของฉันที่ทำให้ไม่มีใครมาหมายความว่ายังไงก็คือไม่มีใครคุยกับฉันไม่มีใครแบบตอบสนองแบบเลยไม่มีใครทักกลับเลยตอนที่ฉันทักไปแต่เอาจริงๆแล้วปกติก็ไม่มีใครทักฉันหรอกนะแต่ฉันก็ไม่ได้โดนรังแกอะไรนะแต่รู้สึกเหมือนว่าทุกๆคนเนี่ยแบบว่าเว้นระยะห่างกับฉันแต่ว่าถ้าพวกนั้นเห็นเธออยู่กับฉันแล้วก็มันน่าจะมีข่าวลือใหม่แน่ๆก็ปล่อยมันพูดไปนะโอ้มีโดนรัดจังขอบคุณมากนะโอเคหลังจากนั้นก็ตอบยังไงก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรแล้วสำหรับตอนนี้นะโอเคพวกเธอสองคนอยู่ในนี้ใช่ไหมโอเคก็คือมีจะให้เราเขียนอะไรสักอย่างนะแล้วเราจะเขียนอะไรเหรอโอเคไม่มีนะโอเคพวกเด็กว่าไงเหรอโอเคก็คืออาจารย์โอนิชิเนี่ยอยากให้เราเขียนเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆในโรงเรียนนะฮะอะไรนะให้คำแนะนำเรื่องความรักนั่นเหรอซาโอริก็ทำหน้างงๆนะฮะเขียนให้เต็มไปเลยนะช่องว่างนั่นน่ะแล้วก็อย่าให้อาจารย์อิโดกาวะเนี่ยมาเขียนอะไรแปลกๆลงในนั้นนะฝากด้วยนะทั้งสองคนโอ้ได้ค่ะแต่ยังเหลือที่ให้เขียนอีกเยอะเลยนะนี่เราเขียนต้องเขียนมากขนาดนั้นเชียวหรือเราต้องพยายามนะคำแนะนำเรื่องความรักฮะก็คือให้เราแนะนำว่าไงฉันไม่สามารถหาแฟนได้ฉันโดนแฟนหนุ่มนอกใจแฟนหนุ่มของฉันมันเจ้ากี้เจ้าการเกินไปข้อหนึ่งแล้วกันหาแฟนไม่ได้งี้ผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่แบบเป็นปัญหาหลักนะปัญหาระดับหนึ่งไม่มีประโยชน์นะคิดเรื่องที่จะเขียนไม่ออกนะก็คือเขาคือซาโอริเขียนแต่ว่าบทไม่ใช่บทนำนะประมาณว่าหัวข้อให้แล้วนะฮะเขียนไตเติ้ลไว้ให้เราแล้วแต่ว่าเราเนี่ยต้องมาเขียนประมาณว่าพวกรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเขียนเองก็ได้ก็คือซาโอริบอกว่าประสบการณ์ส่วนตัวของเขาเนี่ยเขียนไม่ได้เลยไม่เหมาะเลยนะพูดว่าชิดเลยนะฮะ ก็อยากจะพูดคำหยาบสักครั้งมานานละเป็นยังไงบ้างนะฉันพูดถูกใช่ไหมเยี่ย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 มโอ้สนุกจังเลยฮ่าฮ่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยที่ได้พูดในสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดนะพูดแบบคำหยาบหยาบดังๆเนี่ยเป็นความรู้สึกที่วิเศษไปเลยนี่เป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากตอนที่ฉันมองเธออยู่ฉันน่าจะอิจฉาเธอแน่นอนขอบคุณมากนะโอ้หน้าพี่แต่พูดคำหยาบแบบโคตรโหดอ่ะโอเคดีมากวันนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยนะในที่สุดก็โทรมาสักทีผมรอเวลานี้มานานแล้วสวัสดีนี่อลิซาเบธ
อยากจะบอกว่าข้างในทาทารัสนั้นเปลี่ยนไปแล้วนะทางที่จะไปบล็อกสีน่าจะเปิดแล้วนะซึ่งพอไปบล็อกสีนี่คือมันก็จะยกระดับเป็นอีกระดับหนึ่งแต่เรายังไม่ว่างไปตอนนี้คือตอนนี้ตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเรามีหลายโซเชียลลิงก์ที่ต้องเทคแคร์นะตอนนี้มันเลยยังไปไม่ได้จนกว่ามันจะแนะนำโอเคจัสติสนะไปกับเคนนะมาแน่นอนให้ไปกับเคนแต่ผมขอบอกนะว่าถ้าหากว่าไอ้ตารางเนี้ยเนี่ยมันมีอะไรผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวตอนที่ผมกำลังช่วงนี้เนี่ยผมจะรู้ตัวเลยนะมันจะมีสาเหตุอยู่แต่ผมจะไม่บอกว่าทำไมนะโอเคให้ตอบข้อ3ละถ้าหากวันอื่นเนี่ยอยากจะมาแบบให้เร็วกว่านี้ไหมโอ้นั่นไม่เป็นไรฉันก็ผมก็แค่อายเท่านั้นเองผมหมายถึงคุณควรจะพี่น่าจะไปกับพวกเพื่อนๆพี่มากกว่าไม่ใช่มาใช้เวลาอยู่กับเด็กแบบผมนะผมก็ดีใจอยู่หรอกที่ได้กินข้าวเย็นด้วยกันนะโอ้นั่นมันอะไรมันมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าทำให้ข้าวอร่อยขึ้นนะตอนที่เราทำนะมาถามเราเหรออะไรล่ะอะไรที่ทำให้ใส่กับข้าวแล้วอร่อยขึ้นน้ำผึ้งนี่นะในนี้มันบอกว่าน้ำผึ้งจริงๆนะน้ำผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งมันเป็นอะไรที่แปลกมากที่แบบน้ำผึ้งทำให้ข้าวเนี่ยอร่อยขึ้นได้นะโอเคก็คือเคนกำลังคุยกับเรื่องการทำอาหารว่ามันจำเป็นมากนะฮะในการเตรียมการก่อนแล้วก็การแบบจดจำพื้นฐานนี่เป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันนะโอเคก็คือหลังจากนั้นได้คุยกันยาวนี่ครั้งที่3นะแม่สอนเหรอโอ้ไม่ผมอ่านมาจากมังงะอ่านมาจากหนังสือการ์ตูนนะเคนก็เลยแบบเขินอีกแล้วนะเป็นเด็กขี้อายนะพี่ไม่ได้อ่านการ์ตูนใช่ไหมผมอ่านนะฮะจริงเหรอแต่พี่เป็นผู้ใหญ่แล้วนี่และเป็นผู้หญิงด้วยนะนี่แบบหยุดอ่านแทบไม่ได้เลย ไม่นึกเลยว่าพี่จะเป็นคนแบบนั้นนะฮะคุณมิโดระหลังจากนี้ก็ตอบยังไงก็ได้แล้วนะฮะโอเคผมเองก็อ่านนะมันมีมังงะจริงๆเต็มไปหมดเลยนะที่แบบมาทุกๆเดือนอะไรเงี้ยก็คือตัวละครหลักที่เป็นพระเอกเนี่ยเป็นเอเลี่ยนนะแล้วก็คือแบบว่าไปก๊อปรูปร่างของสัตว์และสิ่งมีชีวิตต่างๆเพื่อสู้กับคนชั่วร้ายนะแล้วอยู่เคนก็เงียบลงนะเธอจะต้องชอบซีรีส์นี้มากแน่ๆก็เคนถึงกับหน้าซีดเลยนะหน้าซีดทำไมผมไม่ควรจะอ่านอะไรแบบนั้นใช่ไหมผมนี่โง่จังเลยฉันขอยืมได้ไหมครั้งหน้าเคนก็ยังคงนั่งเงียบอยู่เหมือนเดิมนะเราก็รอจนกว่าเคนจะพูดเองนะขอบคุณสำหรับอาหารนะขอบคุณมากนะที่มากับผมนะคืนนี้โอเคถ้าเป็นเด็กที่แบบว่าอมทุกข์เหลือเกินนะฮะอมทุกข์จริงๆเลยคุณมิโดระทำไมคุณต้องไม่มีอะไรนะจะเรียกว่าคุณทำไมนะที่11นะฮะอรุณสวัสดิ์เฮ้ยมิโดระฉันอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมรุ่นพี่ชิจิโร่ถึงกลับมาแบบกระทันหันแบบนี้นะเอาเหอะยังไงเขาก็เป็นคนที่พึ่งพาได้นะฉันก็คิดว่างั้นเหมือนกันแต่เขาก็น่ากลัวนะถ้าหากให้ถามฉันเนี่ยแล้วดูเหมือนว่าเขาอะไรไม่ได้กลับมาที่ซีสเนี่ยเพื่อที่แบบว่าจะต่อสู้ถูกต้องที่กลับมานี่เพราะว่าเคนเลยคนเดียวนะไม่ใช่ว่าเขาเป็นเกย์หรือแบบพวกแบบอะไรนะโชตาคอนอะไรหรอกนะ ไม่ใช่นะเขามีเหตุผลเลือดล้ำลึกกว่านั้นนะมาถามตัวอีกนะไม่รู้ตอบมั่วไปแล้วเสือกถูกอีกแล้วได้ชามแบบงงๆมาคือผมไม่แคร์แล้วตอบคำถามในห้องเรียนนี่ผมไม่แคร์แล้วเบฟยังไม่ตัดสินใจต้องดูตารางวันนี้ก่อนนะ
อากิฮิโกะไม่รู้เหมือนกันยังบอกไม่ได้ดีแล้วแหละที่ผมไม่รับเพราะวันนี้มันเป็นทีของแชเรียตนะนั่นก็คือลิโอนั่นเองนะป่ะโอเคหยุดซ้อมก่อนได้ไหมได้ยินมาว่าพวกเธอจะไปเอามาฉันได้ยินว่าพวกเธอทะเลาะ กันฉันไม่ยอมให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นในชมรมของฉันเด็ดขาดรู้ไหมใครเป็นคนเริ่มรีบออกมาขอโทษซะเดี๋ยวนี้ลิโอถึงกับเงียบเลยนะก็คือแบบเงียบแล้วมองที่เท้าเองอย่างเดียวเลยดูเหมือนว่าเธอจะไม่กล้าจ้องหน้าอาจารย์คานุยนะโอเคก็คือมีสมาชิกในชมรมพูดแบบว่าแต่ว่านิสัยของเราทำให้เรื่องแย่ลงอะไรประมาณนี้อยู่โอเคก็คืออาจารย์คานุยไปแล้วนะทุกคนยืนแบบนิ่งกันหมดเลยนะฮะแล้วเงียบมากอึดอัดนะโอเคแล้วกลับมาที่ลิโอน้อยของเราให้ตอบยังไงก็ได้เธอทำได้ลิโออ่ะคำนี้น่าจะดีที่สุดขอโทษนะทุกคนนะจะไม่น่าพูดแบบนั้นไปเลยสิ่งสำคัญที่สุดที่สิ่งที่ฉันพูดไปในวันนั้นฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันแบบตั้งมั่นตั้งหน้าตั้งตาในความคิดเห็นของตัวเองเกินไปหน่อยก็คือตอนนี้เสียงของลิโอเนี่ยแบบว่านุ่มนวลลงมากนะคนในสมาชิกในทีมก็โอ้ลิโอเราควรจะเป็นทีมฉันขอโทษด้วยจริงๆนี่เธอเปลี่ยนไปแล้วกันหรือเนี่ยคิดว่างั้นเหรอโอเคแต่ว่าลิโอก็มองไปทางที่อาจารย์คานุยไปนะฮะฉันขอโทษละกันที่พูดอะไรเกี่ยวกับว่าการคบกันเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระเรื่องโง่เง่านะนั่นเพราะว่าตอนนั้นฉันไม่เข้าใจนะแต่ตอนนี้ฉันคิดว่าฉันกำลังตกหลุมรักอะไรนะตกหลุมรักเป็นไปได้ยังไงโอ้โหคือแบบคนในชมรมตะโกนขึ้นมาเลยนะแบบตกใจมากว่าคนอย่างนี้โอเนี่ยตกหลุมรักได้ไงนะนี่เธอกำลังอินเลิฟอยู่เหรอโอ้โหเอาจริงดิมันเชื่อยากขนาดนั้นเลยเหรอใครเขาเป็นใครอยู่ในโรงเรียนนี้ไหมฮะมินโดระเธอก็รู้ใช่ไหมว่าใครบอกพวกเราหน่อยอ้าวหันมาทางกูแล้วอันนี้ให้ตอบข้อ2นะว่าไม่รู้นะโอ้โหมิโดก็คือเราปกปิดให้นะลิโอก็แบบยิ้มแบบอายๆนะเธอรู้ไม่ใช่หรอต้องรู้แน่ๆล่ะแต่ถึงกระนั้นก็เถอะคนอื่นๆก็แบบยังรุมแบบจะขอข้อมูลจากเราให้ได้นะฉันจะพูดเองก็ได้ฉันรักเคนจิและหน้าแดงแบบสุดๆเลยนะเคนจิเอ้ายูโกะอยู่ข้างๆอะไรกันเนี่ยยูโกะมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหหมายถึงเคนจิงั้นเหรอเอาจริงดิเป็นไปไม่ได้ทำไมเธอถึงมาชอบเคนจิได้โอ้โหก็คือแบบพูดด้วยน้ำเสียงแบบไม่เชื่อเลยนะกีดการ์ดเป็นไปไม่ได้แต่ถึงขนาดนั้นก็เหอะนะการรักของเขามันน่าจะเป็นเรื่องง่ายๆนะโอเคฉันไม่ได้บังคับใครหรืออะไรหรอกนะหรือว่าพูดอะไรทั้งนั้นฉันไม่อยากจะพูดอะไรที่มันทำให้กระทบถึงความสัมพันธ์เราก็เป็นเพื่อนสมัยเด็กมานานมากแล้วนะแต่เราไม่เคยที่แบบว่าจะเลิกคบกันยังไงซะฉันก็ไม่มีโอกาสบอกเขาอยู่ดีนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ฉันเกลียดมากเลยต้องแบบมาสารภาพกับเขาแล้วต้องหยุดการเป็นเพื่อนแบบนี้แต่ถ้าหากนั่นคือสิ่งที่เธอรู้สึกแล้วก็นะมันไม่ใช่ธุระของพวกเราที่จะพูดอะไรแบบอื่นเลยยังไงอุตส่าห์ก็มากันแล้วก็มาฝึกกันดีกว่าไหมโอเคโอเคเดี๋ยวนะข้อ2มาเดิมฮะมั่นใจเลยว่าโอเคนะมั่นใจสิมาเหอะนะมาวิ่งกันต่อลิโอ
โอเคแรงค์7แล้วนะฮะรู้สึกเหมือนว่าเดี๋ยวช่วงหลังๆเนี่ยมั้งนะฮะก่อนจะจบความสัมพันธ์เรากับลิโอเนี่ยลิโอจะไปสารภาพกับเคนจิว่าเขาชอบนะซึ่งผลเป็นไงทุกคนต้องไปลุ้นกันเอาเองนะต้องกว่าจะถึงตอนนั้นนะมูล3โอเคชินจิโร่อยู่ไหนอยู่นี่เองมิตุระว่าไงไม่ถือหรอกมันทำให้ฉันคิดอะไรบางอย่างว่าเรามากินที่นี่ครั้งล่าสุดกันพวกนั้นคือเขาหากินด้วยตัวเองไม่ใช่เหรออย่างนี้โอเคเหรอพวกนั้นโอเคไหมเนี่ยโอเคแบบไหนล่ะชินจิโร่ให้ตอบยังไงก็ได้นะหมายความว่ายังไงที่คำว่าโอเคนะรู้ไหมว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากและพวกนายทุกคนก็เอาแต่กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบนี้นะชินจิโร่ก็แบบถอนหายใจนะฮะอ๋อที่ถามว่าโอเคไหมก็คือแต่ละคนเนี่ยกินกันแบบไม่คิดอะไรเลยกินแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็จริงอยู่ว่าเพอร์โซนาเนี่ยมันเป็นความแข็งแกร่งจากจิตใจก็จริงนะแต่ว่านะฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าถ้าหาได้กินอะไรที่ทำให้พวกเขามีความสุขได้ไงแต่ว่าข้อ2นะฮะเธอเป็นกูรุ่นพี่เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนอบอ้อมอารีเหลือเกินอย่างโง่ไปหน่อยเลยชินจิโร่ถึงกับอายนะถ้าหากมีโอกาสแล้วก็บอกพวกมันหน่อยนะทุกคนเลยนะบอกว่าต้องกินอาหารที่มีประโยชน์กว่านี้รู้ไหมพวกนั้นมันไม่ฟังฉันหรอกนะโดยเฉพาะไอ้อากิฮิโกะเนี่ยมันไม่ฟังฉันอยู่แล้วนะโอเคแล้วมาดูความสัมพันธ์ครั้งต่อไปผมว่าเอาจริงๆชินจิโร่ทำอาหารเก่งมากนะฮะเห็นแบบเถื่อนๆอย่างนี้แต่เป็นพ่อครัวได้เลยนะต้องกินผักนะเข้าใจไหมอีกแล้วครับนี่แหละผมถึงยังไม่รีบไปไงมีคนคาเข้าไปในทาทารัสอีกแล้วนะหรือเปล่าเฮ้ยหรือว่าการผสมใหม่เริ่มขึ้นแล้วเราจะไปเช็คกันวันนี้สเตย์เวกไว้โอเคอะคาเดมิกเพิ่มขึ้นเย็ดคู่นี้อีกแล้วนะNo one else is coming today. รู้สึกเหมือนว่าวันนี้จะไม่มีใครมานะ But they said we can't give you back your evoker. แต่ถึงกระนั้นก็เถอะพวกเขาบอกว่ายังคืน evoker ให้เธอไม่ได้ I wasn't expecting them to. That's why they started watching me in the first place. ฉันก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้คืนมาหรอกนะเพราะงั้นล่ะจะถึงถูกจับตาดูตั้งแต่แรกไงล่ะ Oh, how's that cut doing? ว่าแต่ว่าแผลเป็นไงบ้าง Probably already healed, huh? ก็คงจะหายดีเหมือนเดิมแล้วใช่ไหม So, how come you're not drawing today? แล้วทำไมแต่วันนี้เธอไม่วาดรูป Does it matter? มันสำคัญด้วยเหรอ Well, not really. ก็ไม่อะ Your flowers are all dried up. Must be the heat. ดอกไม้ของเธอมันแห้งไปหมดแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเพราะความร้อนแน่ๆ Oh, I know. Why don't I go buy you some new flowers? เอางี้ละกันนะทำไมฉันไม่ไปซื้อดอกไม้ใหม่มาให้ล่ะ What's your favorite?Kind. เธอชอบดอกไม้อะไร Chidori. Chidori. What's the matter? เป็นอะไรไป ก็คือ Chidori นี่ก็คือมองไปที่ดอกไม้แล้วก็ตั้งสมาธินะ The flowers. เฮ้ยดอกไม้คือดอกไม้คือแบบกลับมาแบบสวยงามเหมือนเดิมนะเบ่งบานเหมือนเดิม Those are cut flowers, right? Wow.How'd you do that? เธอทำได้ยังไงอ่ะ I made them healthy again. ฉันก็แค่ทำให้เขาต้นไอ้ดอกไม้เนี่ยกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเท่านั้นเอง I didn't know your healing powers could do stuff like that. It's like a miracle or something. ฉันไม่นึกเลยว่าพลังในการรักษาของเธอจะสามารถทำอะไรแบบนั้นได้นี่มันเหมือนกับปาฏิหาริย์อะไรสักอย่างเลยนะ It's nothing special. มันไม่เห็นจะพิเศษตรงไหนเลย You have powers too, don't you? เธอก็มีพลังเหมือนกันไม่ใช่เหรอ Well, yeah, I guess. มั้งนะ That's about all I've got going for me.แต่ฉันก็มีอยู่แค่นั้นแหละ Without that, I'd be a nobody. ถ้าหากฉันไม่มีมันแล้วก็ฉันก็คงไม่มีใครนะ I just talk a big game, pretending like I'm some kind of hero. ฉันก็แค่พูดจาใหญ่โตไปงั้นแหละมันก็ว่าฉันเป็นฮีโร่ But in reality,
I don't know what the hell I'm fighting for. แต่ในความเป็นจริงแล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันต่อสู้ไปเพื่ออะไรนะ Or why I'm here at all. หรือว่าฉันมาที่นี่ทำไมก็ไม่รู้เหมือนกัน Why? ทำไมล่ะ Why we are here? แล้วทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะ When I was a kid, I had this crazy dream. ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กฉันมีความฝันบ้าๆเรื่องนึง What kind of dream? ความฝันอะไรล่ะ That one day I'd grow up to be a pro baseball player.Pretty stupid, huh? ฉันเคยฝันว่าสักวันหนึ่งอ่ะฉันอยากจะเป็นนักเบสบอลมืออาชีพเป็นความฝันที่โง่มากใช่ไหมวงเล็บในภาค Persona 4 Arena นะฮะจุนเปย์เป็นนักเบสบอลแล้วนะฮะมันไม่โง่หรอกแค่มันยังไม่กำเนิดขึ้นเฉยๆโอเคมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเด็ก Is that so? งั้นเหรอ I don't remember much from my childhood ฉันจำอะไรไม่ได้เลยนะตอนที่ยังเป็นเด็กเนี่ยAll I remember is สิ่งเดียวที่ฉันจำได้ก็คือ being surrounded by white ก็คือถูกรายล้อมด้วยสีขาวนะฮะ I hate hospitals ก็คือไว้ก็คือหมายถึงพวกนางพยาบาลฉันเกลียดโรงพยาบาลที่โดรี่ถึงบอกงี้นะ Yeah me too ฉันเองก็เหมือนกัน I'm sorry ฉันขอโทษนะ But I don't mind that much this time แต่ครั้งนี้ฉันไม่คิดอะไรมากเรื่องนั้นหรอกนะ Since you come to see me so often ยังในซะนายก็อุตส่าห์มาเยี่ยมฉันบ่อยๆนะ Chidori Chidori I understand ฉันเข้าใจ I won't let you down ฉันจะไม่ทำให้เธอผิดหวังโอเควันนี้ก่อนที่เราจะไปที่เวเวนรูมอะผมว่าเอาไว้ไปตอนค่ำก็ได้มันมีปัญหาอะไรหรอกมาฟุกะอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคือตอนนี้แทบจะทุกสายใกล้จะเสร็จหมดแล้วเฉลี่ยอยู่ในระดับ6ระดับ7กันขึ้นไปหมดแล้วส่วนมากโอเควันนี้จะทำข้าวปั้นอีกแล้วนะฮะโอเควันนี้เราทำอะไรดีก็คงจะเหมือนเดิมนะฮะเอาวันนี้เป็นช็อกโกแลตทัฟเฟิลแล้วกันทำเผื่อไว้ก็คือฟูกะเอาแต่ยืนอยู่เฉยโดยที่ไม่ทำอะไรเลยนะนี่ไม่ได้นะนี่ฉันใส่น้ำมากเกินไปก็หรือเนี่ยเวลาก็คือถ้าหากหุงข้าวแล้วใส่น้ำมากเกินไปก็รู้ๆกันอยู่ใช่ไหมครับว่าข้าวมันจะเป็นยังไงมันจะไม่เหนียวนะฮะโอ้นี่แค่พยายามจะทำข้าวก็ทำพังซะแล้วหรือเนี่ยเสียดายจังฉันว่าแล้วเชื่อว่าฉันจะต้องสิ้นหวังสิ้นหวังกับข้าวข้อ2นะครั้งหน้าพยายามให้มากกว่านี้ขอบคุณนะแล้วฉันจะทำยังไงดีนี่มันเสียข้าวไปตั้งเยอะเลยนะมันเสียดายของจริงๆนะโอเคงั้นก็อันนี้ตอบยังไงก็ได้นะฮะแต่ผมขอแนะนำข้อ2นะใช่แล้วล่ะก็เปลี่ยนวิธีทำไงไม่จำเป็นต้องทำเป็นข้าวปั้นแล้วไงโอ้โหไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยผมแค่แนะนำไปว่าให้ทำเป็นอย่างอื่นนะฟุกะก็เลยโล่งใจไปแบ่งให้เรานะโอเคฟุกะเป็นระดับ7แล้วโอเคกลับมาที่โดมวันนี้มันน่าจะแนะนำวิธีผสมใหม่แน่ๆมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะโอเคตอนค่ำก็เป็นชินจิโร่นะเพราะว่ามันควรจะทำชินจิโร่ให้เสร็จก่อนเจอบอสใน22วันนะมันมีสาเหตุอยู่ว่าทำไมผมถึงต้องรีบทำความสัมพันธ์กับชินจิโร่ให้เสร็จนะมันมีสาเหตุอยู่ไม่ต้องย้ำก็ได้อยากดูซิมันมีเควสอะไรอัพมาบ้าง Bring me oil อยากได้น้ำมันจะได้เลวกันมานะฮะปืนไฟฟ้าของไอกิสอยากได้ฟุตไนท์ก็คือมีดปอกผลไม้นะจะได้กิโยตินแอค 9/17 คงไม่จำเป็นต้องใช้หรอกผมต้องพาไปไหนอีกไหมแค่อยากรู้แค่นี้แหละต้องดูให้นัดให้ชัดก่อนนะเพราะว่าถ้าอยากจะไปผมต้องซีฟิวชั่นเพอร์โซน่าก็ยังนี่โอเคแค่นี้ละไปละบ๊ายบายวู คือไอ้เพอร์โซนาผสมแบบพิเศษอะที่ว่าตั้งแต่4ตัวขึ้นไปมันยังไม่เปิดเลยนะมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันยังไม่อนุญาตให้ผมผสมมันต้องช่วงหลังๆก่อนนี้อีกแน่ๆป่ะชินจิโร่
ว่าไงมิโดระป่ะดังนั้นเราก็มาได้กินอะไรบ้างหรือเปล่าได้กินกินแบบไม่ไหม้นะเหมือนได้กินอะไรสักอย่างที่มันไหม้นะมันมาจากเคาน์เตอร์นี่เธอเป็นคนทำกันหรือเนี่ยกินนี้ใช่ไหมฟุกะฮะมันเหม็นขนาดนั้นเลยเหรอจินจิโร่ถึงกับเงียบเลยนะนี่เธอกำลังทำอะไรอยู่ก็คืออยากจะทำเนื้ออะไรสักอย่างฮะบีฟสโตกานอฟอะไรไม่รู้นะก็คือไม่ได้ใช้อะไรตามนั้นเลยนะเอ้ยอย่าทำเป็นภูมิใจหลังจากที่เธอทำอาหารไหม้นะจินจิโร่บอกนะโอ้ใช่ใช่ใช่มันไหม้หมดแล้วฉันจะทำยังไงดียังเหลือวัตถุดิบเหลือไหมโอ้ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่เนี่ยฉันจะทำเองจงดูและเรียนรู้ฮะบอกเราแล้วนะบอกกับเราเธอโอเคหรือเปล่าถ้าเราจะกินนี่เป็นข้าวเย็นสิฝีมือชินจิโร่มันต้องสุดๆอยู่แล้วแต่ดูก่อนแต่ตอบยังไงดีข้อหนึ่งนะมันจะมีข้อหนึ่งแต่ว่าจะตอบก่อนดีใจเลยเฮ้ยอย่าคาดหวังอะไรให้มันมากนักนะขอโทษด้วยมิโดราจังนะไม่ก็คือตอนแรกเราจะไปกินข้างนอกกับชินจิโร่ไงฮะแต่ว่าก็เลยจะเปลี่ยนมากินในนี้แทนนะงั้นเรามาเริ่มกันเลยโอ้ใช่ใช่ได้โปรดขอบความกรุณาด้วยเราก็ดูชินจิโร่แล้วก็ฟุกะทำกับข้าวนะเธอใช้น้ำมันเท่าไหร่ไม่ได้ใช้เลยนะฉันคิดว่าถ้าหากไม่ใช้น้ำมันมันจะไม่ดีต่อสุขภาพมากกว่าแล้วเธอใส่ไวน์แดงเข้าไปเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะฉันแค่แบบว่าเทมันลงไปจนกว่ามันจะดูเหมือนว่ามันพอแล้วฮะใช้เวลาอะไรไม่รู้กัน 2-3 วินาทีชินจิโร่ถึงกับเงียบเลยนะแล้วเหงื่อตกนะก็คือแถมเนื้อมันยังดูอ้วนเกินไปด้วยนะก็คือฟุกะบอกว่าเขาให้คนปาดเนื้อให้ดีที่สุดที่จะดีได้ละชินจิโร่ยิ่งเงึดเข้าไปใหญ่นะมันผิดเกินไปแล้วนะตอนนี้ฉันไม่รู้เลยว่าฉันจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีฮะเธอพยายามจะไปยุ่งเรื่องวิธีทำให้มันมากนักจนกว่าจะมีฝีมือแบบระดับพื้นฐานก่อนเลยเธอไม่รู้สึกแย่บ้างเลยเหรอถ้าหากเอาอาหารพวกนี้ไปแบ่งคนอื่นกินเนี่ยโอ้ฉันขอโทษเอาละตรงนี้จงฟังนะเตรียมตัวให้พร้อมจงสับทุกอย่างที่ควรจะสับและอย่าแตกตื่นนะระหว่างทำอาหารโอเคจดคือโดนชินจิโร่ให้บทเรียนเยอะเลยนะจงจำไว้นะเราต้องทำหัวหอมเนี่ยด้วยความร้อนที่ต่ำนะมันจะอร่อยมากกว่าจงค่อยๆทำจนกว่ามันจะเริ่มไหม้โอเคนะหัวหอมจำเป็นต้องทำแบบนี้เอาสมุดจดวางลงก่อนได้ไหมแล้วมองฉันก่อนนี่คือเนื้อจงจำไว้นี่คือเนื้อใส่เข้าไปนะ คือแบบเก่งมากก็ตอนนี้ก็คือสิ่งที่ชินจิโร่ทำมามันดูเหมือนในหนังสือเลยนะเหมือนอร่อยมากนะโอ้มันดูน่าอร่อยจังจงหุบปากแล้วก็กินได้ละก่อนที่มันจะเย็นนะโอเคอันนี้มูล1หรือ2ก็ได้ใช่ไหมมันน่าจะแล้วมันจะ1หรือ2ก็ได้ทำไมวะโอ้โชว์ไทม์โอ้ช่วยตอบไปก่อนว่าข้อ2นะอร่อยนะรสชาติมันทำให้นึกขึ้นมาได้ฮะโอ้นี่มันอร่อยจังยิ่งอายเข้าไปใหญ่ชินจิโร่นะโอ้รุ่นพี่ชินจิโร่เก่งมากนะมันไม่ใช่สิ่งที่แบบใครก็ได้นะที่มาทำได้อย่างเงี้ย
ไม่มีทางนะสอนหนูหน่อยนะสัญญาเลยนะต้องสอนฟูกะหน่อยนะฟูกะถึงกับแบบโอ้โหมีคนสอนละเฮ้ยกรุณาสอนฉันหน่อยงั้นเหรอเออดูเหมือนว่าเธอจะมาสัญญาอะไรกับนี้กับฉันแล้วนะโดยที่ให้ฉันไม่แบบปฏิเสธเลยนะโอเคงั้นคงต้องทำอะไรแบบนี้อีกรอบแน่นอนนะแล้วทำไมเราไม่ทำเป็นปาร์ตี้ไปเลยปาร์ตี้ที่นี่นี่นะนี่มันค่อนข้างจะแบบบังคับกันเกินไปแล้วแต่ว่าเธอก็พูดมีเหตุผลนะทำแบบนั้นบ้างนานๆทีไม่เป็นไรหรอกมั้งโอเคเป็นระดับ4นะฮะโอเคแล้วค่อยมาคุยกันเวลาหลังนะต้องขอไปดูฟุกะหน่อยละช้าไปแล้วสินะ ของแตกเรียบร้อยแล้วมาแล้วสินะเจ้าเดิมนะ Hi It's been a while ว่าไงไม่ได้เจอกันสักพักแล้วนะ Three seasons have passed since we met โอ้ผ่านไป3ฤดูแล้วนะเนี่ยนะTime goes by so quickly, and many things change. เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมด Yet some things will always remain the same. แต่ถึงกระนั้นก็ตามนะบางอย่างมันก็ยังเหมือนเดิมนะ Don't you agree? เห็นด้วยไหมฮะไม่มีอะไรมันมีบางอย่างที่ไม่เปลี่ยนไปหรอกนะ Yes. ใช่ If you say so, then it must be. ถ้าหากเธอพูดอย่างนี้มันก็ต้องเป็นงั้นแน่นอน Talking with you has stirred up certain memories. พอคุยกับเธอแล้วเนี่ยมันทำให้ฉันคิดอะไรได้หลายอย่างเลย That tower, for instance. ก็คือไอ้หอคอยนรกนั่นแหละ I've been thinking about it lately. กำลังคิดอยู่ช่วงนี้นะ I wonder, will our relationship stay the same? สงสัยจังเลยว่าความสัมพันธ์ของเราจะยังคงเป็นเหมือนเดิมไหม Or will it evolve? หรือมันจะพัฒนาขึ้นNo matter what the future holds, you and I will be friends. ไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงฉันและเธอจะเป็นเพื่อนกันเสมอ That is for certain. สิ่งนี้แน่นอนที่มันมั่นใจได้ความสัมพันธ์เรื่องเดทก็นะฮะเป็นระดับ6แล้วนี่ก็ใกล้แล้วเหมือนกันนะ I'll come again. Until then. ผมจะกลับมาอีกแต่ก่อนจะถึงเวลานั้นราตรีสวัสดิ์นะเพื่อนรักวันที่13สั่นนะ Oracle Lover แต่ถ้า Lover โทรมาก็ไปกับ Lover เลยไม่ต้องคิดอะไรมากโอเคดีแล้วงั้นไปกับยูคาริเลยนะมันดีกว่าที่จะไปขอศาลเจ้าอันนี้มันชัวร์กว่าผมว่าโอ้ไม่นึกเลยว่าเที่ยวกันนานขนาดนี้แล้วท้องฟ้าเริ่มมืดนะเพราะว่าวันนี้ยูคาริดูสนุกมากนะโอเคฮะทำไมเธอถึงดูเบื่อเลยเธอไม่ชอบการ์ตูนพวกโรแมนติกเหรอไม่เคยอ่านเลยเฮ้ยฉันชอบได้ยินอย่างนั้นก็ดีนะให้อะไรดีมีของอะไรให้ไม่เอาเนี่ยไม่มีอย่างอื่นไหมออเทอร์ผมมีลัคกี้ชาร์มนะเครื่องรางนะของฉันเหรอขอบคุณแต่ดูเหมือนว่ายูคาริจะไม่ชอบเท่าไหร่นะโอ้เซ็งเลยลุงนี้ไม่น่าให้นะเซ็งโว้ยแต่ไม่เป็นไรขนาดมันก็ดูเหมือนกับไปขอพรแหละฮะงั้นก็สตาร์ดี้แต่ว่าเราจะไม่สตาร์ดี้เนี่ยเราจะออกไปดูข้างนอกถ้าหากว่าวันนี้มันไม่มีคุณลุงหัวโล้นนะฮะคุณพระนะผมจะไปทาทารัสวันนี้มีไว้กันไม่ได้ไปแล้ววันนี้ยังไม่เดินมันไม่เดินง่ายๆหรอกไอสายความสัมพันธ์นี้ผมบอกเลยมันต้องมาอีกน้อยๆก็ 6-7 รอบอะถึงมันจะใกล้เต็มแล้วก็เหอะนะฮะโอเควันนี้วันที่14นะฮะแชร์ลีสนะลีโออีกแล้วจะเสร็จแล้วก็จะปิดฉากเลเวอร์แล้วฮะอีกนิดเดียวหลังจากลีโอเสร็จก็จะเป็นเลเวอร์แล้ว
เครียดโอเคตอบผิดไม่เป็นไรโอเคฟุกะนี้ยังไม่ไปนะใจเย็นๆนะจ๊ะนี่ไปนะฮะโอเคไปมาดูกันว่าวันนี้ลิโอจะทำอะไรนะลิโอถึงกับเหม่อลอยนะฮะวันนี้โอ้วันนี้เธอไม่มีสมาธิเลยลิโอนะฮะฉันขอโทษนะเราจะคงจะทำอะไรไม่ดีเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าหากเธอไม่ทำตัวเหมือนตัวปกติแล้วก็นะอย่างนี้ชมรมนี้จะยิ่งแย่ลงนะไม่เอาหน้าอย่าทะเลาะกันนะเราไม่ได้ทะเลาะกันจงตั้งสมาธิให้ดีนะเป็นเพราะว่าเคนจิใช่ไหมนะเราจะคิดถึงเคนจินะใช่แล้วล่ะนะหมายความว่าฉันน่าจะไปบอกเขาแล้วว่าฉันชอบเขาอะไรประมาณนี้ลิโอถึงกับว่าหันมามองเราเลยด้วยความสับสนนะเวนแล้วตูเหรอตอบไงก็ได้นะอันข้อ2มาดูยังไงอยู่พูดเป็นลางอะเราอยู่ข้างเธอเสมอถ้าหากเขาตอบว่าไม่กับนี่คือการตัดสินใจของเธอข้อแรกแล้วกันการตัดสินใจของฉันงั้นเหรอลิโอก็พยักหน้าให้ตัวเองเนี่ยโอเคฉันรู้สึกเหมือนว่าติดอยู่ในที่ที่เดียวมาตลอดและฉันก็ขยับไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวฉันเกลียดตัวเองตอนนี้มากแต่ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะทำยังไงดีฉันรู้ว่ามันจะต้องเจ็บแน่แล้วมันกลัวฉันกลัวมากเลยนะแต่มันน่าจะดีกว่าถ้าหากไม่ขยับมันดีกว่าที่จะไม่ขยับนะฉันจะต้องบอกเขาให้ได้1หรือ3ก็ได้1ฮะโอเคฉันจะทำเต็มที่โอเคงั้นแล้วก็เดี๋ยวฉันกลับมาเกิดอะไรขึ้นเหรอยูโกะก็มาพอดีนะอะไรเอาจริงเหรอแล้วเธอจะไม่เป็นไรเหรอเราไปดูดีกว่าใช่ๆไปดูว่าสารภาพเป็นไงนะลิโอถามแล้วนายคิดยังไงกับฉันลิโอกับเคนจิกำลังคุยกันอยู่นะเราตัดสินใจที่จะอยู่หลังประตูแล้วคอยแอบฟังนะเหมือนครอบครัวละมั้งนายชอบฉันไหมชอบสิโอ้ไอหมอนี่มันสิ้นหวังมากนะอดทนไว้ลิโอนะนายชอบฉันขนาดไหนก็ประมาณราเมงละมั้งเข้าแค่ราเมงนี่นะเอาจริงดิโอ้โหยูโกะถึงกับกระโดดออกมาจากประตูเลยนะโอ้นี่มันอะไรกันนายมันต้องกล้ามากเลยนะเคนจินะฮะไอ้นี่ก็ไม่รู้อะไรเลยนะนายบอกอะไรเธอไปนะชอบเท่าราเมงนี่นะอยากจะตั้นหน้านายเหลือเกินนะบอกฉันว่าฉันมีธุระต้องไปทำนะลาก่อนสาวๆและเคนจิก็หนีไปนะเอาจริงเหรอไอ้บ้านี่พวกเธอแอบฟังหรืออยู่นั่นเหรอขอโทษด้วยเราเป็นห่วงนะก็เลยมาให้กำลังใจแต่ว่าไอ้หมอนั่นมันโง่จริงๆนะพอมาเปรียบเทียบกับเธอเนี่ยทำไมมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเปรียบเทียบกับเธอกับเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปนะไม่พวกเธอไม่เข้าใจนะราเมงเนี่ยสำหรับเขาน่ะมันเป็นของที่เขาชอบที่สุดในโลกเลยนะเอาจริงเหรอถ้าหากเขาชอบฉันมากขนาดนั้นแล้วก็ฉันก็มีความสุขโอ้เธอนี่มันนะไอ้ว่าแต่ทำไมเธอกำลังจะร้องไห้ล่ะยูโกะฉันไม่รู้ไอโดระขอบคุณมากที่ให้ความกล้าฉันนะชอบเท่าเส้นบะหมี่กึ่งจำเป็นรู้ไม่เส้นราเมงมันก็ถ้าหากเขาชอบมากสุดถ้าหากผมว่า
ถามว่าผู้หญิงมาถามผมว่าชอบเธอเท่าไหร่ชอบเท่าเกมเออผมรักเกมมากที่สุดอะไรเงี้ยมันก็โอเคถึงมันจะมันไม่น่าฟังก็เหอะแต่มันก็มีความหมายดีนะวันดีคอลมารุโอเควันนี้ก็เป็นมูน5ว่าแล้วมันว่ามันจะเริ่มปั๊มให้ชินจิโร่เร็วๆนะว่าถ้ามันไม่เร็วมันจะไม่ทันนะก่อนพระจันทร์เต็มดวงข้างหน้ามันมีบางมันมีที่ที่นึงที่ฉันอยากจะไปวันนี้จะมาด้วยไหมตอบไงก็ได้ไปด้วยดีมากงั้นไปกันเลยอ๋อร้านกาแฟนะที่โพโลเนียมอลอยากได้อะไรไหมอยากดื่มอะไรงั้นหรือยังไงก็ได้เหมือนเดิมอะเมลอนโซดากาแฟเอากาแฟหรือว่าชาดีนะเอากาแฟแล้วกันครั้งนั้นแล้วก็กาแฟ2ที่แสดงว่าชินจิโร่ขอกาแฟเหมือนกันไอคอกๆแคกๆนะน่าจะเป็นผลข้างเคียงจากยากดดันเพอร์โซน่าแน่ๆนี่มันข้อ3แล้วมั้งนี่โอเคเป็นหวัดเหรอไม่นะไม่ต้องเป็นห่วงนะมันจะเป็นอย่างนี้แหละนานๆทีฮะทำไมถึงมาที่นี่วันนี้นะฉันต้องมาซื้ออะไรบางอย่างมาซื้ออะไรล่ะคืออยากได้กราวคอฟฟี่มันหมายความว่าไงมันเป็นกาแฟดินหรืออะไรสักอย่างเหรอไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะตอบยังไงดีข้อ2ไปแล้วอันนี้ยังไงก็ได้สินะจะเอาไปใช้ทำอะไรนะทำอาหารเธอเป็นคนพูดมาเองไม่ใช่เหรอนะเรื่องการแบบดูแลคนในโดมอ่ะพวกของเรานะก็เลยอยากจะดูแลให้ว่างั้นนะโอเค1หรือ2ก็ได้นะฉันก็จะช่วยด้วยนะไม่เป็นไรแต่ว่านะก็ไม่ใช่ว่าฉันไม่เชื่อมั่นในความสามารถทำอาหารของเธอหรอกนะก็แค่อยากทำเองนะก็คือฉันคงจะแบบทำแบบไม่มีความสุขถ้าหากมีเธอมาช่วยอ๋ออย่างนี้เองฮะโอเคมาซื้อวัตถุดิบพวกเกี่ยวกับพวกกาแฟอะไรสักอย่างผมไม่รู้เหมือนกันว่ากาวคอฟฟี่มันคือกาแฟชนิดไหนนะโอเคระดับ5อย่างรวดเร็วเลยก็คือมูนเนี่ยจะเสร็จไวมากนะจะเสร็จก่อนพระจันทร์เต็มดวงครั้งหน้า 100% นะบอกเลยวันดีมิโดระนะ3ตัวที่เหลืองั้นสินะตัวที่ต่อมาน่าจะอีกแค่3อาทิตย์ข้างหน้าเท่านั้นเองนะทำไมพวกมันไม่มาทีเดียวให้รวดเดียวเลยนะเห็นด้วยนะใช่แล้วล่ะอากิฮิโกะถึงกับบ่นแล้วทำไมมันไม่มารวดเดียว3ตัวที่เหลือไปเลยนะมาทีเดียว3ตัวก็ตายดิครับโอ้มิโดระโอเคฮะเป็นไปตามอยู่ที่แม้เราจะไม่ได้ไปขอพรที่ศาลเจ้าแต่ว่าจบละเลเวอร์วันนี้คือระดับ10ละยังไม่มั่นใจนะโอเคปิดไว้ซะทีนะสายหนึ่งเนี่ยป่ะโอ้ไม่มีคำตอบอะไรเลยนะง่ายมากเป็นไงล่ะห้องชั้นสะอาดกว่าที่คิดใช่ไหมถ้าหากเธอเห็นหนังอยากจะดูก็อยากจะยืมก็ยืมได้นะแต่ว่าฉันไม่เคยถามเธอมาก่อนเลยเธอชอบเพลงแบบไหนล่ะชอบเพลงคลาสสิกชอบเพลงเจป๊อปชอบเพลงต่างชาติฉันไม่ชอบฟังเพลงชอบคลาสสิกนะฮะเป็นไปไม่ได้รู้ไหมว่าเพลงคลาสสิกทำให้ฉันหลับเลยนะโอ้ใช่ฉันอยากจะมีอะไรให้เธอหน่อยนะนี่ของเธอนะยูคาลิสต์แตบเธอรู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมโอเคสแตปนี่มันเหมือนกับเป็นอะไรเกี่ยวกับเครื่องประดับหรือว่าเป็นกรอบ
เป็นกรอบโทรศัพท์ผมก็ไม่รู้นะโอเคถือว่าได้เป็นของเป็นของคีย์ที่เป็นอยากหลักยืนยันว่าเราจบรูทนี้แล้วนะฮะเป็นแบบว่าจบแล้วนะสำหรับยูคาลิปนะไม่มีอะไรมากความสัมพันธ์แบบหญิงๆเนี่ยแต่ถ้าหากกับกันมันเป็นตัวเอกชายแล้วพามาอยู่ในห้องแล้วก็นะฮะนี่ไซเบลนะถ้าเป็นในภาค4ไซเบลจะไม่ใช่ตัวสูงสุดของเลเวอร์นะแต่ในภาคนี้จะเสร็จแค่ไซเบลเนี่ยแหละไซเบลรู้สึกจะผสมได้ก็ต่อเมื่อเลเวล64มั้งก็คงอีกไกลอยู่เหมือนกันนะเอิร์ธมาเธอร์ไซเบลนะพระแม่ธรณีไซเบลเลยเนี่ยพ่อฉันกันเหรอฮะฉันก็สงสัยเหมือนกันนะว่าถ้าหากฉันแต่งงานแล้วนะวันหนึ่งฉันจะกลายเป็นเหมือนแม่หรือเปล่านะแน่นอนนะฉันคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ถึงอย่างนั้นก็เหอะก็ต้องมีแฟนก่อนแหละก่อนที่จะได้แต่งงานนะโอเคปิดจ็อบยูคาลินะวันนี้ก็มันไม่มีอะไรทำในเนี่ยต้องไปหาพี่พระมุ้งเหน่งอีกแล้วมาถ้าวันนี้มันไม่มีอะไรให้เดินความสัมพันธ์แล้วก็ผมจะไปทาทารัสวันนี้นี่แหละเดี๋ยวอีกตั้ง19วันมันอาจจะมีแบบคนหลงมาติดอีกนะเอาไว้ก่อนก็ได้ไปกับโคโรมารุก่อนนะมันคงยังไม่เดินความสัมพันธ์กันหรอกอะแค่ไปเดินแวะเดินนี่เฉยมาเดินกับชินจิโร่ด้วยนะความสัมพันธ์กับชินจิโร่ดันเพิ่มง่ายๆโง่ๆเลยนะดีชอบโอเควันนี้เทมเปอร์แลนด์นะเป็นเบฟพี่เบฟเราโอมิโดระวันนี้จะมาฝึกไหมเดี๋ยวดูก่อนนะป่ะความสัมพันธ์ตอนนี้คือแต่ละอย่างนี้เริ่มขึ้นมาอยู่ในระดับสูงแล้วถ้าเราจะผสมเพอร์โซนามาใช้นี่รับรองว่าเพอร์โซนาเก่งแน่นอนนะวันนี้จะทำอะไรดีนี่ไงโฟนสแตปมันกับที่ยูคาลีให้นี่หว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาเป็นชอบผมชอบตุ๊กตากระต่ายนะโอ้สวยงามมากเลยโอ้นี่เรามาทำผ้าพันคอดีไหมคือผมแปลไม่ออกผมขอโทษจริงๆนะจากคำที่มันใช้นะก็คือไม่เข้าใจวากาลิมาเซงนะไม่เข้าใจอะไรนะทำไมเครื่องมันถึงไม่ทำงานเครื่องถักผ้าเนี่ยแหละฮะอันนี้ยังไงก็ได้นะเกิดอะไรขึ้นเหรอคือผมเป็นห่วงคุณลุงของผมน่ะก็คือผมจะบอกเขายังไงดีให้เขาให้แบบว่าบอกเขาว่าให้แบบอยากจะอยู่ที่ญี่ปุ่นต่อนะฮะอะไรประมาณเนี้ยเบฟเลยดูเศร้านะบางทีถ้าหากผมเป็นซามูไรนี่ผมน่าจะแบบยืนหยัดสู้กับเขาได้อะไรประมาณเนี้ยโอ้บางทีเราน่าจะไปกินของหวานกันดีกว่ากินขนมเนี่ยบางทีอาจจะทำให้ผมคิดดีขึ้นนะไปกันเลยไหมทำไมมันบังคับให้ผมเป็นข้อสองวะเดี๋ยวก่อนโอ้เดี๋ยวถูกแล้วฮะมิโดราห์นี่เก่งจังเลยนะข้อสองถูกแล้วล่ะขอบใจนึกว่าไปกันเลยดีกว่านะก็คือเขาคงจะผิดหวังมากถ้าหากต้องกลับไปอยู่ประเทศเดิมนะอยากจะอยู่ญี่ปุ่นมากต่อให้ต้องกินดินก็ต้องอยู่ให้ได้โอ้โหอะไรมันจะปานนั้นนะฉันอยู่ด้วยอยู่
ขอบคุณมากดีใจจริงๆจริงๆแล้วเขามีแผนนะเขาจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดจะต้องแบบว่าเกลี้ยกล่อมให้ได้ยังไงก็ญี่ปุ่นนี่แหละสุดยอดแล้วโอเค Welcome back วันนี้มูนโอเคชินจิโร่นะมาถ้างั้นแล้วก็มาเลยมาลุยกันเลยดีกว่าวันนี้ยังไงเธอก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วใช่ไหมทำเป็นรอใช่ไหมล่ะรอเวลานี้นะไปบอกคนอื่นด้วยโอเคไปบอกคนอื่นด้วยแล้วก็ยังไงก็ได้นะจะทำอะไรเหรออาหารเย็นเธอเองก็จะกินเหมือนกันใช่ไหมล่ะพร้อมแล้วนะก็คือบอกฟุกะเลยนะให้ฟุกะมาช่วยเป็นความคิดที่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะรู้เหมือนว่าพวกเขาจะยุ่งมากเป็นหนทางยังอีกยาวไกลเพราะว่าฟุกะนะฮะจริงอยู่ว่าชินจิโร่มีทักษะการทำอาหารมากระหว่างซอนฟุกะก็จริงนะแต่มันก็ยากอยู่ดีโอเค2หรือ3ก็ได้นะฉันก็จะช่วยด้วยมันเสร็จหรือยังอยากจะถามแบบนี้มากเสร็จยังเฮ้ยนี่ขนาดโคโรมารุยังรู้จักรอเลยนะชินจิโร่ถึงกับหัวเราะนะเอาตัวไปเทียบกับหมานะขอโทษด้วยมิดูระจังนะถ้าหากฉันทำเก่งแล้วก็คงจะเสร็จไปนานละเธอดูก่อนว่าเธอทำอะไรอยู่นะเสร็จเปลือกไข่มันตกลงพื้นแล้วนะฮะโอ้ใช่โอ้โหหนูนี่ไม่รู้ตัวเลยรุ่นพี่ไม่เอานะฉันบอกแล้วไงเขาเก็บไข่ขาวไว้นะเฮ้ยมันเกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่หนูทำอะไรลงไปไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้กินแล้วงานเนี้ยฮะมีอะไรบางอย่างหอมๆจังนี่ฟุกะทำเหรอไม่ฉันกำลังโดนรับการสั่งสอนอยู่โคโรมารุก็ยังตั้งหน้าตั้งตารอนะตอนนี้แบบโคโรมารุดีดูเหมือนจะแบบอึดอัดกระวนกระวายจะตายให้ได้อะไรประมาณนี้นะอยากกินเหลือเกินโอ้กินหอมจังนะฉันยิ่งทำให้ฉันหิวมากฝีมือชินจิงั้นสินะอากิฮิโกะนี่รู้เลยนะมีของเหลือบ้างไหมเนี่ยนี่นายก็รู้ใช่ไหมเนี่ยว่ามันต้องมีเหลืออยู่แล้วนะนายคงจะมีเพื่อนเยอะไปแล้วล่ะถ้าหากนายทำอาหารนะนายไม่ควรจะเป็นไอ้โง่เหมือนกันนะฟังนะตอนนี้เราต้องมาเสิร์ฟคนเยอะแยะมากมายนะหมายความว่ามีพอสำหรับทุกคนนะโอเคแป๊บนึงอันนี้ยังไงก็ได้นะมีสำหรับทุกคนชินจิโอ้โหอากิฮิโกะถึงแบบว่าดีใจเลยหุบปากแล้วนั่งลงแต่ว่าโคโรมารุบอกว่าเขานั่งอยู่แล้วก็คือไม่ได้หมายถึงโคโรมารุไงมาถึงไอ้พวกมนุษย์ระยำเนี่ยมันไม่นั่งลงสักทีนะ2ชั่วโมงผ่านไปนะโอ้โหนี่สำหรับพวกเราทุกคนเหรอนี่มันปาร์ตี้อะไรหรือไงเนี่ยก็คือแบบมีทุกอย่างนะโอ้เดี๋ยวต้องไปชวนรุ่นพี่มิสุรุมากินด้วยละโอ้แล้วก็อากิไปบอกเคนให้ลงมากินด้วยรับทราบโอ้โหเป็นไงล่ะมีอะไรเหรอทำไมถึงมานั่งรวมกันแบบนี้มิสุรุกับเคนเพิ่งลงมานะฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่เราเรียกเชฟมาทำอาหารให้กินเหรอนี่คุณชินจิโร่เป็นคนทำใช่ไหมทุกคนนั่งสิรับทราบครับพองานแล้วทุกคนหยิบตะเกียบขึ้นมารับทราบค่ะกินได้แล้วให้สัญญาณกินแล้ว
ไอกิสก็กินได้นะถึงเป็นหุ่นยนต์แต่เธอก็กินได้เหมือนกันบอกไว้ก่อนนะขอบคุณสำหรับอาหารอร่อยนะมันอร่อยมากทุกอย่างอร่อยหมดเลยโอ้ยังกับอยู่บนสวรรค์นะนี่แหละคือประตูสู่มิติแห่งความอร่อยแล้วมันหมายความว่าไงเหรอมิซูรุไม่เข้าใจไม่รู้ละกูกินอย่างเดียวเลยอากิฮิโกไม่พูดอะไรกินอย่างเดียวนะนี่เอาน้ำหน่อยไหมเดี๋ยวติดคอตายฮะว่าแต่เคนคุงไม่กินหรออ๋อผมมีแล้วขอบคุณสำหรับอาหารนะได้เลยดูมาว่าทุกคนจะมีความสุขกันนะชินจิโร่ก็หัวเราะเบาๆนะเรามาทำอย่างนี้อีกรอบแล้วกันสักครั้งถ้าหากมันมีโอกาสแล้วก็นะถ้าหากเธอไม่เป็นคนคิดไอเดียนี้ขึ้นมาแล้วก็เรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นแต่แรกแล้วนะรู้ไหมมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากขอแค่ฉันทำมันก็ทำได้เนาะชิจิโร่ก็พยักหน้าให้ตัวเองเนี่ยถ้ามึงจะทำมึงก็ทำได้แต่มึงนั้นไม่ทำไงมึงกักไอ้ที่จริงถ้าหากจะทำให้ตัวเองกินมันก็เรื่องง่ายๆนะแต่ดันจะกินราเมงอยู่อย่างเดียวเลยนะอะไรเฮียแกจะอินดี้ปานนั้นนะอ๋อคอกไอฮะไอโอ้วันนี้ทำให้ฉันเหนื่อยมากนะฉันต้องกลับไปนอนละเธอเองก็ควรไปนอนเหมือนกันนะราตรีสวัสดิ์แล้วก็17นะฮะโอเคฟุกะระดับ8แล้วนะตอนนี้คือนี่ก็อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ใกล้จบพร้อมกับริโอะนะที่จริงตอนนี้ทุกคนหลายๆคนมันก็เริ่มใกล้จะจบแล้วแหละฮะเป็นเรื่องที่ดีมากมาจะได้เอาอัปสราออกสักทีนะพกไว้ก็เปลืองช่องวันนี้โอเคไม่ได้หากฉันจะดูเธอทำอย่างเดียวนะเพราะว่าฉันน่าจะเรียนรู้อะไรบ้างจากการดูเธอทำนะแต่ฉันจะยังวันนี้จะทำอะไรบานาน่าคัพเค้กอีกแล้วนะครับท่านผมชอบกล้วยกล้วยมันอร่อยว้าวฮะยังก็ว่าเรามีหลายมือเลยฮะฟูกะชมนะทำอะไรได้หลายอย่างมากโอเคก็คือจะเขียนไว้ว่ามิโดราจังมีมือเยอะมาก What the fuck กูไม่ใช่ตัวประหลาดนะโอเคมันคงจะน่าอ้อน่าอายหน่อยแล้วมั้งที่จะแสดงสิ่งนี้ให้ดูก็คือฉันจดทุกอย่างที่เธอทำไว้หมดแล้วอารมณ์ประมาณคล้ายๆสตอกเกอร์แล้วก็วิธีการทำเลยตั้งแต่สเต็ปการเตรียมของเลยนะมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าหากเราเอาเวลามาวิเคราะห์ทำเหมือนกับตอนที่ใช้เพอร์โซนาเดะเลยนะมาวิเคราะห์เรานะฮะโอเควันนี้ไม่มีคำตอบนะเราฟังฟูกะบ่นอย่างเดียวงั้นแสดงว่ามันน่าจะยังไม่คืบไประดับ9ระดับ10ง่ายๆมันคงจะต้องไปไหว้ศาลบ่อยๆนะไม่งั้นแล้วก็คงไม่ขยับนะโอเคถึงเวลากลับแล้ววันนี้ไม่ให้โอกาสตัวพูดอะไรสักคำเลยเพราะงั้นมันเลยไม่ขึ้นไงมันต้องใช้เวลาอีกนิดนึง Justice 4วันนี้เป็นเคนนะโอเคไม่ได้ไปทาทารัสแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้เป็นต้นไปแต่ดูเหมือนว่าเคนวันนี้ไม่เจริญอาหารเลยนะเป็นอะไรไปเดี๋ยวดูก่อนนะอย่าเพิ่งพูดเอางี้อะไรก็ได้นะโอ้ไม่มีอะไรก็คือผมกินขนมไปแล้วไม่นานมานี้นะเมื่อสักพักละเรื่องจริงเหรอครับที่มีคนบอกไว้ว่าถ้าหากเราไม่กินข้าวเราจะไม่โตแล้วก็ไม่แข็งแรงนะให้ตอบข้อ1นะนั่นเรื่องจริงนะงั้นเหรอถ้างั้นแล้วก็ผมคงต้องกินใช่ไหมเคนเลยถึงกับกินสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างรวดเร็วนะมันเกิดอะไรขึ้นกับเคนกันแน่มันจะเกิดอะไรขึ้นกับไอ้หนูนี่เกิดอะไรขึ้นเหรก็แค่ผมเพิ่งรู้ตัวว่าผมตัวเล็กมากเคนอายเลยนะมันคงจะเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าหากผมแบบเป็นเหมือนกับรุ่นพี่อากิฮิโกะได้โอ้โหคุณมิโดระถ้าหากคุณอยากจะเลือกผู้ชายแล้วก็คุณคงอยากจะเลือกผู้ชายแบบอากิฮิโกะใช่ไหมแม่อยากได้แบบชินจิอ่ะโอเคข้อ2นะไม่เลยนะเอาจริงเหรอผมคิดว่าเขาเท่ดีนะผมต้องรีบโตแล้วรีบเป็นผู้ใหญ่ให้ได้เลยจะรีบไปทำไมนะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันลำบาก
เป็นเด็กเนี่ยดีอยู่แล้วนะโอ้คุณกินไม่ไหวแล้วเหรอคุณมีธุระนะถ้าหากคุณโตมากกว่านี้แล้วก็ผมก็ตามคุณไม่ซัดไม่ทันนะสิเดี๋ยวจะตามทันเพื่ออะไรเองคิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยไอ้หนูตอนนี้ผมว่ามันคิดแน่แน่โอเควันที่18แล้วอ๋อ Storm and Co Event วันนี้ไม่ทำอะไรไม่ได้นะพายุเข้าวันเกิดอีเวนต์พายุเข้าวันนี้ก็เลยแบบเสียไปฟรีๆวันหนึ่งนะจริงด้วยเสียฟรีวันหนึ่ง You are quick enough huh พวกเธอเร็วไม่พอกันสินะคือทุกๆคนนั่งอยู่ในนี้แบบไม่เปียกอะแต่เราเปียกเลยนะ According to the newsA typhoon just hit. ตามที่ข่าวระบุไว้นะพายุเพิ่งเข้ามานะไต้ฝุ่นนะ Supposedly it's the biggest one on record. It's moving slowly too, so it'll be around for a while. ก็คือมันเป็นไต้ฝุ่นที่ใหญ่มากด้วยนะฮะและมันขยับตัวช้ามากเพราะงั้นแหละมันคงจะเป็นงี้ไปสักพักแล้วนะ Yeah, thanks to that the school festival got canned. ขอบคุณมันละกันนะทำให้เทศกาลโรงเรียนต้องยกเลิกเลย Setting all that stuff up is a pain, so I don't mind.เพราะว่าการที่แบบต้องมาจัดเตรียมกิจกรรมเนี่ยมันน่าปวดหัวเพราะงั้นไม่ถือละกันถ้ามีพายุ But it sucks that we'll be stuck indoors. แต่ว่ามันก็แย่หน่อยที่เราต้องมาคาอยู่ในบ้านนะ So, how are you gonna spend your break? เราจะใช้เวลาตอนช่วงพักนี้ยังไงดีอ๋อมันจะอยู่ยี่ไป3วันเลยนะไม่มีอะไรพิเศษ Are you serious? เอาจริงเหรอ on, ไม่เอานะWhat about you, Fuka? Fuka, แล้วว่าไง Me? ฉันเหรอ Well, the only thing I plan to do is go to the movies. ดูหนังละมั้ง Ooh, a movie. ดูหนังเหรอ Is it a date? นี่เป็นการเป็นการเดทกันใช่ไหม It's not like that. ไม่ใช่แบบนั้น I'm going with Natsuki-chan. She absolutely loves movies. ฉันไปกับ Natsuki นะเธอรักการดูหนัง But with this typhoon, I don't know if we'll be able to go. แต่เพราะว่าไต้ฝุ่นอันนี้ก็เลยไม่รู้จะไปไหนละ How about you, Yucatan?Will you still have practice? ว่าแต่ยูกะตังว่าไงอ่ะยังต้องฝึกอีกไหม I doubt it. ไม่อ่ะ The archery range is outside, so it's most likely cancelled until the storm blows. เพราะว่าชมรมยิงธนูอ่ะมันต้องออกมายิงกลางแจ้งนะพายุแบบนี้ใครจะไปยิงได้ลูกธนูปิวตายห่า Same here. เหมือนกันนะ The stupid typhoon is gonna mess up my training. ไต้ฝุ่นงี่เง่าเนี่ยมันทำให้ฉันต้องอดซ้อมเลยนะ What about you, senpai? แล้วรุ่นพี่ล่ะ I haven't decided. ยังไม่ตัดสินใจเลย Besides, what business is it of yours, Iori? และเธอล่ะอิโอริ Me? ผมเหรอ Well, I'd be happy to tell you about my plans. งั้นผมดีใจมีความสุขอยากจะพูดเรื่องแผนผมพอดี I suspect that you will be visiting Chidori-san. ใช่แล้วล่ะฉันรู้แล้วล่ะว่าคุณจะไปเยี่ยมชิโดริจังว่าคุณชิโดริ Stabilized, we cannot release her.ไม่ใช่แต่ว่าเธอจะแบบมีความเสถียรและก็คือสติดีแล้วเราถึงจะปล่อยเธอได้ไม่งั้นเราจะปล่อยเธอไม่ได้ Man, Ai-chan, you must be psychic. แม่ไอจังนะเธอน่าจะมีพลังจิตแน่เลยอ่านใจได้ไงเนี่ย And you know what? She wants me to come. และรู้อะไรไหมอ่ะเธออยากให้ฉันไปเยี่ยมด้วยนะ Not to brag or anything. ไม่ได้อยากจะอวดนะหรืออะไรสักอย่าง I just thought I should check up on her. You know, with the storm and all.ฉันต้องไปตรวจเธอดูสักหน่อยแล้วไปดูนะ Is that so? งั้นเหรอ What's up with him? เป็นอะไรของเขากันเนี่ย well, แม่ You don't know either? เธอก็ไม่รู้เหรอ Oh yeah, Ken-kun, what are you going to do during the break? แล้วเธอจะทำยังไงในช่วงพักเนี่ย Oh, nothing in particular. ผมยังไม่ได้คิดอะไรพิเศษนะ Come on, you have to be doing something. ไม่เอานะเธอต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว Well, I'll probably go visit the shrine. ถ้างั้นแล้วก็คงจะไปแวะที่ศาลเจ้าสักหน่อยYou're a kid, not an old man. นี่นายเป็นเด็กไม่ใช่ตะแก่งี่เง่านะ But that's where I always go. แต่นั่นเป็นที่ที่ผมไปประจำนะ I guess you could say I made a vow. Anyway, I'm going back to my room. I have a lot of homework to do. ถึงไงก็เหอะผมมีการบ้านต้องทำเยอะขอเข้าไปทำในห้องก่อนนะ okay. Okay. Call me if you get stuck. บอกฉันได้นะถ้าหากนายทำโจทย์ไม่ได้ปรึกษาผิดคนละจุนเปมคงจะช่วยอะไรไม่ได้ฮะอากิฮิโกะกับชินจิโร่ถึงกับเงียบทั้งคู่นะแล้วก็คงจะเงียบงี้ไปอีกหลายวันทีเดียวฝนตกข้างนอกนะออกไม่ได้ฟุกะแล้วว่าไง
เออเธอเปียกเลยหมดตัวเลยไม่เป็นไรใช่ไหมวันนี้ไปทาทารัสไม่ได้ไปไม่ได้เลยงั้นก็นอนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวนั้นนอนโอ้โหมาถึงปุ๊บหลับไปเลยนะโอ้แล้วมันก็คงจะหลับรวดเลยมั้งผมว่าถ้าจำไม่ผิดนะโอ้ไปเวทเหรอเริ่มแล้วสินะ I have been waiting for you. ผมรอคุณอยู่ I last summoned you in your dreams quite some time ago. ครั้งสุดท้ายที่ผมเรียกคุณมาเนี่ยมันก็นานมากแล้วนะ Several seasons have come and gone since I first offered my assistance. มันก็ผ่านไปหลายฤดูแล้วตอนที่ผมเรียกคุณมานะ Now then, your special power, persona. Have you been using it wisely? แล้วพลังของคุณเนี่ย persona เนี่ยคุณใช้อย่างชาญฉลาดไหมแน่นอน Therefore,Please allow me to provide you with a new form of assistance. ถ้างั้นแล้วก็ผมขอแนะนำเกี่ยวกับการช่วยเหลือแบบใหม่นะ Henceforth, you shall be able to fuse 4 or more personas. ตอนนี้เราสามารถผสม persona ได้มากกว่า 4 ตัวแล้วนะฮะ I am certain that this will be of great benefit to you. ผมคิดว่ามันคงจะช่วยคุณได้เยอะเลยเรียบร้อย But now, ทีนี้เราจะก้าวข้ามแล้ว Please rest easy. ผมคิดว่าคุณคงจะเหนื่อยแล้วอ่ะกงพักผ่อนให้สบายนะจนกว่าเราจะเจอกันอีกลาก่อนวันที่19 21 21เลยโอเคว ันนี้เราต้องไปดวงว่าแล้วเชียวนะพลีสของฟูกะจริงด้วยผมว่าแล้วเพราะว่าครั้งก่อนเราไม่มีตัวโน้ตขึ้นเลยนะเราต้องใช้วิธีนี้ช่วยเท่านั้นนะฟูกะยามากิชิโอเคโชคร้ายเงินหายกูว่าแล้ว 1,000 เลย Sup, dude? โอเควันนี้สเตนนะโคโรมารุมาระดับ7ละรู้สึกเหมือนว่าโคโรมารุจะอารมณ์ดีนะโอเคเธอเป็นคนทำอะฮะเขารู้สึกไม่สบายหรือเปล่าไม่คิดอย่างนั้นนะแต่ว่าโคโรจังจะไม่กินจริงหรอโคโรมารุไม่กินนะเอากินละฮะแต่รู้สึกว่าเขาไม่กินนะเอาเข้าปากแต่ไม่กินโคโรมารุมุ่งไปที่ประตูโอเคก็คือโคโรมารุอ๋อมันคาบออกมานะยังไม่กินแค่คาบออกมาเฉยนี่จงใจใช่ไหมโคโรมารุยังเงียบอยู่นะโคโรมารุเงียบอยู่ถ้าหากใช่ฮะเราก็รู้ตัวแล้วว่าถ้าหากไอ้หมอนี่มันเห่าตอบเรานะเนื้อจะตกออกจากปากเราเลยจำเป็นต้องตามไปที่ศาลเจ้านะที่นี่ไม่มีใครนะโคโรมารุดมๆนะเราได้ยินหมาที่แบบร้องมาจากที่ไหนสักที่นะโคโรมารุเดินไปหาเสียงนั่นเป็นลูกหมานะกำลังสั่นเลยนะโคโรมารุก็เลยเอาเนื้อนี่วางให้นะอ๋อที่แท้คือจะเอาเนื้อที่ตัวเองจะกินเนี่ยมาให้กินนะหมาที่ใจดีมากหมอนี่อยู่นี่นานเท่าไหร่แล้วเนี่ยโคโรมารุมองเราด้วยสายตาอันใหญ่โตเราจะปล่อยให้ลูกหมาอย่างนี้ไม่ได้นะเราทำไงดีนะให้น้ำกินดีกว่าหรือเปล่าวะข้อหนึ่งละข้อหนึ่งให้น้ำกินนะเราเอาลูกหมานี้ไปให้เจ้าหน้าที่โคโรซาวะนะโชคดีมากหมาหายงั้นเหรอแต่ว่าไม่มีใครมาแบบมารายงานแบบว่ามาแจ้งความเลยนะโอเคเขาบอกเดี๋ยวเขาจัดการให้นะรอตรงนี้ก่อนโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากน่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะฮะโอเคแล้วก็โทรเหมือนจะโทรตามเรียกเจ้าของละเจอละ
โอเคเสร็จนะฮะโคโรมารุมีความสุขโคโรมารุสะบัดหางด้วยความดีใจนะอันนี้1หรือ3ก็ได้นะดีใจที่เราหาเจ้าของเขาเจอนะดีเสร็จละฮู้วันที่22แล้วก็ยังคงเป็นเอาล็อคเกอร์หาพรีสของฟุกะคือต้องใช้2รอบเลยนะนังไงผมว่าแล้วผมโชคดีที่ยังไม่รีบไปนะฮัลโหลคนคาอยู่ในนั้น3คนแล้วนะไม่โทษด้วยอะไรเยอะแยะวะเนี่ยเบฟไม่ในเวลาละวันนี้ขอแค่ดวงดีก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะฟุกะยามากิชิโอเคได้ 5,000 เยนด้วยอ้าวไม่ใช่เงินหายไป 5,000 เยนแล้วกลายเป็นเหนื่อยอ๋อนี่คือโชคร้ายสุดๆนะมันก็จะร้ายเกินไปหน่อยนะแบบเนี้ยวันนี้มันแนะนำให้เราเรียนนะแต่เราจะไม่เรียนนะเราเป็นเด็กเลวโอเคไม่เรียนมีปัญหาไหมจะที่จริงวันนี้เหมาะมากที่เราจะไปที่ทาทารัสนะแต่ว่ามันมีแต่ขึ้นมานี่แหละหนึ่งคือผมอยู่ในสถานะเหนื่อยไปแล้วอ่ะงั้นเรามาดูไอ้นั่นกันดีกว่านี่แบบครอสนะมีโคริวอะต้องมีเกนบุเซริวซูซากุแล้วก็เบียโคก็เหมือนกับในภาค4อะไรฮะตารางเหมือนกันส่วนเดทก็คืออลิสนะฮะก็ต้องมีลิลิมพิกซี่นี่มันหาง่ายอยู่แล้วชาเลียตนาตาไทชินาซิซัตไอ้3ตัวนี้ผมมีอยู่แล้วแต่ลิลิมเนี่ยยากแบล็คฟอร์สนี่ผมผสมได้นะแต่ผมต้องมีเฮ้ยโอ้ขาดแค่คิงฟอร์ดนะถ้าจะผสมแบ็กฟอร์ดออกมาใช้ผมไม่มีคิงฟอร์ดไงค่อยว่ากันโอเคแบบเพนทากอนนะไดโซโจแอนทิสลูซิเฟอร์มาลาโอเคเฮกซากอนเบลเซบับแต่ละอันนี่คือแบบมันยากเหลือเกินนะก็ได้นะยอมนอนก็ได้แต่ผมว่าเราควรจะผสมแบ็กฟอร์ดออกมาใช้อ่ะแต่ผมไม่มีคิงฟอร์ดไงเอาไว้ค่อยว่ากันนะเพราะว่ามันวันนี้ต้องนอนนะเพราะว่าผมเหนื่อยเพื่อที่จะฟื้นตัวจากอาการเหนื่อยต้องนอนนะให้ไปดูหนังกับมูนนะชินจิโร่โอเคต้องดูกับชินจิโร่ใช่ไหมป่ะเดี๋ยวลงไปชวนชินจิโร่ต้องอยู่ชั้นหนึ่งแน่นอนนะสัมผัสได้ชินจิโร่อยู่ไหนชินจิโร่อ๋ออยู่นั่นเองในที่สุดเธอก็ดูดีขึ้นสักทีนะโอเคทำไมมันไม่ชวนเราไปวะอ๋อรู้แล้วทาวน์แมปเราต้องไปอยู่หน้าโรงหนังแล้วก็ชวนเองใช่เปล่าอะไรประมาณนั้นนะฮะดูก่อนป่ะต้องใช้แน่ๆนี่ไงจริงด้วยถ้าผมกดเดี๋ยวผมไม่มั่นใจเลยแถวนี้มันมีอะไรให้เซฟไหมเอางี้กันผมไม่จำเป็นต้องไปเซฟแบบนั้นก็ได้
เพราะว่าถ้าจะดูหนังแล้วเข้าไปดูคนเดียวเนี่ยมันงี่เง่ามากมันจะเสียวันฟรีๆเลยเพราะว่ามันวันนี้เราสามารถเอาไปทำอะไรก็ได้งั้นขอไปแล้วแป๊บนึงโอเคอย่างที่ผมคิดนะบัดซบก็คือมันดูคนเดียวนะงั้นก็ใช้วิธีนี้แทนก็ได้เซียมซีเพิ่มพลังมิตรภาพจินจิโร่อารากิอันนี้น่าจะช่วยได้เพราะยังไงซะผมก็เคยพาไปเดินกับโครูมารุแล้วได้มาพันเยนWhere have you been? ไปอยู่ไหนมาโอเคสเตนสเปนไทม์โอเคมานี่แค่สเปนไทม์ไม่เฉยนะยังไม่ขึ้นนะชอบมากเลยแค่มาสเปนไทม์ด้วยกันก็ได้ของฟรีนะโอเคมาที่24 Hermit 7นะฮะโอเคงั้นก็ถึงเวลาของซาโอริแล้วสเตย์เวกไปเลยว่าผมไม่ค่อยได้ปั๊มอะคาเดมิกเลยช่วงหลังๆมาเนี้ยดีไม่ดีอะคาเดมิกผมอาจจะไม่เต็มก็ได้หลังจากจบเกมนะป่ะก็คือตอนช่วงบ่ายไม่ได้มีเรียนนะแต่ว่ามาทำความสะอาดรีบทำให้เสร็จๆดีกว่าโอเคมาเรามาก็ถามว่าแถวบ้านนอกเป็นไงบ้างมันเป็นสถานที่ที่ดีนะเอาเคนมาจากไหนวะเนี่ยเออเคนจิคาสก็มานะแต่ไม่เป็นไรปล่อยพวกมันไปไม่รู้เหมือนกันว่ามันคุยอะไรนะแต่รีบๆไปเลยดีกว่าก็คือถ้าหาเป็นในเรื่องชายเนี่ยมันจะมีรถไฟชนกันก็ตรงนี้แหละแต่ในเรื่องหญิงมันไม่มีนะก็ถือว่าไม่เป็นไรนะเคนจิเป็นคนที่งี่เง่าก็คืออากิสมาถามว่าถ้าหากจะแต่งคอร์สเดทก็คือการแต่งตัวข้ามเพศนะฮะใครจะน่ารักนะจุนเปอากิสแน่นอนนะฉันนี่แหละคงจะตลกดีฉันนี่แหละนี่เธอก็จะเอาด้วยเหรออ่าอ่าโดนยูคาริไล่แล้วแต่ทำให้งานช้าลงนะรู้สึกว่าอีเวนต์นี้เราจะได้ชุดใหม่แน่ๆเลยนะไปดูก่อนไม่ได้ไม่ได้ว่าจะได้ชุดใหม่นะเสียดายว่ะโอเคไม่เป็นไรถ้าได้ชุดใหม่เนี่ยคือเจ๋งเลยชุดคอร์ดเดทอย่างเงี้ยเหมือนกับพวกยูไงโอ้มิโดรัสจังมาได้เวลาลุยละวันก่อนพูดคำหยาบไปดูสิวันนี้จะพูดไงนะโอเคมีเสียงประกาศนะให้ซาโอริฮาเซกาวะแล้วก็มิโดระฮะไปรายงานตัวที่ห้องพักครูฮะเดี๋ยวนี้เลยอ้าวพวกกูโดนกันทั้งนั้นนะไงก็ได้นะงั้นไปกันเถอะใช่เราไปดูดีกว่าว่าเป็นไงนะไม่นึกเลยว่าพวกเธอจะทำตัวแบบไม่แบบไม่อายอะไรกันแบบนี้นะฮะเซกาวะนะหมายความว่ายังไงนะอ้าวถึงกับเอาแมกกาซีนวางไว้บนโต๊ะนะฮะด้วยแบบทุบลงเลยแล้วก็มันอ่านไว้ว่านะมันเกี่ยวกับเรื่องเพศนะฮะนี่รูปเธอใช่ไหมอ้าวมีรูปซาโอริอยู่ในหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเพศแบบนี้ด้วยนะแล้วมีรูปของซาโอริอยู่ตรงหัวข้อนะฮะก็คือผู้หญิงคนนั้นใส่บาสีดำนะอ๋อก็อ๋อไอ้แบ็กบาร์ก็คือไอ้ขีดเส้นดำๆนะ
ปิดตาไว้แต่ว่ามันดูยังไงก็ซาโอริอะฮะแต่ว่าชื่อเปลี่ยนเป็นชิโอรินากาตานินะฮะโอ้โหก็เลยเข้าใจผิดกันว่างั้นนะผมว่าไม่น่าจะใช่หรอกนะโอเคฉันไม่เคยนะแล้วก็คือนักเรียนในโรงเรียนนี่แหละเป็นคนเอานี่มาให้ฉันดูเองนะตอนนี้บอกโรงเรียนเราเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองของโรงเรียนมันพังไปหมดแล้วนะชื่อเสียงอ่ะมันพังหมดแล้วทำงี้ได้ไงเพราะงั้นฉันต้องไปรายงานให้พ่อแม่เธอฟังแล้วแบบเนี้ยซาโอริถึงกับเงียบเลยนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้มันทำให้ชื่อเสียงของเธอเนี่ยแย่แล้วนะฉันว่าเธอไม่ควรจะทำอะไรแบบนี้นะฉันไม่รู้หรอกนะว่าตอนกลางค่ำกลางคืนเธอทำอะไรแต่เธอจะทำให้โรงเรียนมีชื่อมีแบบเสื่อมเสียแบบนี้ไม่ได้เรื่องนี้มันไม่ได้มีผลแต่แค่เธอคนเดียวแต่ว่าพ่อแม่ของเธอด้วยนะผู้ปกครองอ่ะเสื่อมเสียโอเคหนูเนี่ยหนูยังไงล่ะซาโอริมันชัดเจนแบบเนี้ยมันผิดแล้วนะหุบปากไปเลยมิโดระนะนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะเธอคิดว่าเธอเปลี่ยนได้ไหมเราต้องทำให้เป็นตัวอย่างสำหรับนักเรียนคนอื่นนะแล้วก็พ่อแม่ด้วยนะมันต้องมีการลงโทษแล้วล่ะก็คือพ่อแม่ของพวกเธอพ่อแม่ของเธอนะบอกให้ฉันระวังเรื่องเธอมาแล้วตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเธออุตส่าห์มีพ่อแม่ที่พิเศษขนาดนั้นนะฮาเซกาวะนะทำไมต้องทำแบบนี้กับพวกเขาด้วยฉันขอโทษด้วยมิโดระจังถ้าหากเธอยังอยู่ใกล้ฉันอีกต่อไปแล้วก็ชื่อเสียงของเธอก็จะด่างพร้อยเหมือนกันนะตอบไงดีข้อ1นะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกขอบคุณนะไอหัวข้อนั้นมันโกหกแล้วฉันไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นเลยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วนี่คือยอมรับเลยว่าฉันยอมให้ช่างภาพเอารูปฉันไปได้นะก็คือยอมจ่ายให้ 4,000 เยนเพื่อถ่ายรูปนะทำไมเธอต้องทำแบบนั้นด้วยก็คือผู้หญิงในห้องฉันนะให้ฉันทำนะมันบอกเป็นงานง่ายๆฉันก็ไม่อยากทำล็อกนะจริงๆแต่ฉันไม่สนนะบางทีฉันแค่อยากจะช่วยเธอเท่านั้นแหละบางทีฉันแค่อยากจะมีเพื่อนโอ้โหโดนหลอกไปแล้วนะทุกอย่างมีแต่การโกหกหมดเลยเหมือนกับที่บอกมีคนมาบอกรักแล้วเป็นการโกหกเงี้ยถึงแม้เธอจะยิ้มอยู่แต่ก็จะมีน้ำตาไหลออกมาให้ได้โอเคฉันกลัวเหลือเกินไม่ต้องห่วงถึงจะกลัวยังไงฉันจะอยู่กับเธอนะมิโดระจังก็จะเสร็จแล้วล่ะฮะระดับ7ละอีกแค่10วันเองนะชินจิโร่ต้องรีบเสร็จละถ้าชินจิโร่ไม่เสร็จมันจะไม่มีโอกาสเสร็จอีกต่อไปนะ Hello สวัสดีโอเควันนี้ทำไมวันนี้เป็น Justice เคนนะตาของเคนเคนมึงเอาอีกแล้วเหรอยังไงก็ได้นะเป็นอะไรไปโอ้กังวลสิ้นหวังขอโทษด้วยก็คือผมเนี่ยมีแต่ต้องให้คุณมาฟังเรื่องของผมตลอดเลยเหมือนกับว่าผมนี่เอาแต่พึ่งพาคุณตลอดเกินไปละผมนี่ไม่ดีเลยไม่ดีเลยเหรอจริงๆแล้วฉันอยากจะฟังเธอพูดอีกนะแต่มันไม่สนุกหรอกมาฟังเด็กอย่างผมพูดแบบนี้ทำไมคุณจะต้อง
คุณมิโดระครั้งนี้แล้วก็ผมจะซีเรียสแล้วนะเพราะงั้นฟังให้ดีๆนะจำเรื่องการ์ตูนที่ผมเคยพูดเมื่อวันก่อนได้ไหมที่แบบมีเอเลี่ยนเป็นฮีโร่ผมโยนการ์ตูนพวกนั้นทิ้งไปหมดแล้วนะโอ้ยเสียดายของข้อ3นะฉันซื้อให้ใหม่นะไม่เป็นไรแต่ก็ขอบคุณนะผมคิดว่าการต่อสู้มันไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกแต่ผมก็ยังมีความสุขสนุกที่จะอ่านมันมันก็ถูกนะมันต้องเป็นห่วงหรอกแต่ว่ายิ่งอ่านยิ่งตื่นเต้นนะมันเท่มากเลยนะตอนที่แบบว่าแบบฉีกพวกตัวร้ายเป็นชิ้นๆจนมันกำลังจะตายอย่างเงี้ยนั่นมันไม่ใช่เรื่องดีเลยมันไม่ใช่เรื่องดีก็จริงแต่มันไงฉันผมเกลียดมากที่ต้องรู้สึกแบบนั้นเธอก็โอเคแล้วล่ะมันโอเคเหรอทำไมคุณถึงพูดแบบนั้นได้ผมอุตส่าห์พยายามอย่างหนักแล้วนะผมน่ะผมอยากให้คุณรู้ตัวถึงผมสักทีนะโอ้จะโอ้ทำไมห้าแล้วฮะผมขอโทษมากินกันต่อเหอะแล้วแต่ที่คุณกินอยู่อร่อยไหมเพราะว่าเอาแต่เป็นห่วงเรื่องผมบางทีคุณอาจจะกินอะไรแย่ๆก็ได้ไม่จริงอย่างนั้นเหรอได้ดีใจจังที่ได้ยินแบบนั้นคุณหนิใจดีเหลือเกินเฮ้ยวันที่25 Temperland 7ใกล้ละเบฟวันนี้เราต้องไปหานายนะได้เวลาไปพอดีเลยตอนนี้เพอร์โซนาแต่ละสายก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงนะฮะถ้าผสมแล้วก็เก่งแน่นอนมาท่านมิโดระนะผมมีความคิดดีๆแล้วนั่นก็คือเราต้องแสดงให้ลุงของผมเห็นถึงเสน่ห์ของญี่ปุ่นนะผมจะแสดงชุดกิโมโนให้เขาเห็นนะให้เขาเข้าใจความงดงามของญี่ปุ่นให้ได้ให้ต่อข้อ2นะเป็นความคิดที่ดีมากถ้าหากคุณเห็นด้วยแล้วก็นะท่านมิโดระนะมันต้องไม่มีอะไรต้องกลัวอีกต่อไปแล้วเบฟก็ตื่นเต้นมากนะก็คือจะเอากิโมโนมาโชว์ให้ลุงดูฮะไอ้ว่านี่ญี่ปุ่นมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะให้เขาแบบให้อยู่ญี่ปุ่นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ผมไม่สับสนอีกต่อไปแล้วผมจะรีบเอากิโมโนให้เขาดูให้เร็วที่สุดเลยว่าไงพวกวันนี้โอเคชินจูโร่7แล้วนะอีกไม่นานมิโดระว่าไง yesถอยไปหน่อยได้ไหมฉันแค่รู้สึกไม่สบายโอ้ยบอกให้ผมถอยไปทำไงก็ได้เกิดอะไรขึ้นเหรอมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าชินจิโร่ถึงกับแบบว่าลังเลที่จะพูดนะแต่ถึงกระนั้นเกิดแล้วก็ออกไปข้างนอกกับเพาอยู่ดีนะเอาจริงเหรอขอโทษด้วยแล้วกันนะก็คือพวกนั้นมันเอาแต่แบบเจ้ายับยับฉันอยู่ได้ฮะยับยับนี่คือมันมีหลายยับนะไม่รู้ว่ายับยังไงลองถามดูก่อนยับยังไงยังจำได้ไหมอ๋อหมายถึงพวกที่อยู่ในนี่แหละฮะพวกกลุ่มเราเนี่ยแหละจำได้ไหมตอนที่เราทำอาหารพวกเขากินเมื่อวันก่อนก็คือแบบเอาแต่ถามว่าเมื่อไหร่ฉันจะทำอีกนะอากิถึงแบบว่าเอาแบบถามอยู่เรื่อยเลยนะอยากได้นู่นอยากได้นี่นะและฟุกะเนี่ยก็เอาปลาตำราหนังสืออาหารมาให้ฉันนะโอ้โห
ทุกครั้งที่ฉันจะเดินผ่านครัวอย่างเงี้ยนะพวกนั้นเนี่ยเอาแต่จ้องฉันใหญ่เลยรอให้ฉันทำอะไรให้ตลอดนะทำทีเดียวแล้วเป็นเรื่องเลยนะฉันเองก็หวังเหมือนกันนะเฮ้ยอย่ามามองฉันแบบนั้นฉันดีใจที่เธอชอบนะเธอคิดว่ามันตลกว่าไหมว่ามันไม่เหมาะกับฉันเลยไม่เหมือนกับฉันเลยใช่ไหมล่ะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะไม่ผิดหรอกที่จะมีความทรงจำดีๆนะเรามีเด็ก2คนอยู่ในโดมยังไงซะก็แล้วแต่นะ1ตัวโตอีกตัวนึงก็ตัวเล็กจริงๆไอ้คนที่ว่าเนี่ยคงจะเป็นอากิฮิโกะนะฮะไอ้เด็กตัวโตนะแล้วเธอล่ะเธอสนุกไหมโอเคสนุกสิฮ่าๆดีใจที่ได้ยินนะการสร้างความทรงจำมันเป็นอะไรที่สำคัญมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าหากเราหันหลังกลับมาแล้วมีความทรงจำดีๆเหลือไว้ตลอดระหว่างทางเสมอเธอรู้ไหมเธอลองไม่ทำอะไรอย่างอื่นบ้างเหรอเธอไม่ควรจะมาอยู่อะไรกับฉันตลอดอย่างนี้นะไม่มีอะไรสนุกกว่านี้ทำหรือไงก็อยู่กับพี่ไงสนุกอะโอ้งั้นเหรอโอ้โหชินจิโร่ระดับ7โอเคอยากจะกินไอศกรีมไหมอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อนั้นน่ะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองโอเค26วันนี้มูน8ด้วยเจ๋งแถมพีชเป็นระดับ9แล้วแต่ว่าวันนี้พีชตอบแบบไงก็ได้ด้วยโอ้สบายเลยงั้นเนี่ยเป็นวันที่ดีนะแต่ว่ามันใกล้แล้วเนี่ยนะเวลาเราเหลือไม่มากแล้วนี่ก็บ่นเหลือเกินนะตอบมั่วๆไปนะแล้วก็ผิดอย่างที่คิดนะวัดฟุกะว่าแต่ทำไมฟุกะไม่มาหาทั้งที่เราไปหาฟุกะได้จะบอกได้ว่ามันจะไม่เดินถ้าไม่เดินนี่คือมันจะลวนนะถ้ามันไม่เดินต้องเดินนะวันนี้ทำอะไรโอ้วันนี้เดินอยู่นึกว่าจะไม่เดินแล้วโล่งออกไปทีทำหลายๆอย่างเก็บไว้นะทำหลายๆอย่างเก็บไว้เชื่อผมโอเคอร่อยนะตอนนี้ฟุกะทำอาหารเก่งขึ้นนะโอเคอร่อยจังเหรอโอเคฟุกะรู้สึกว่าหลังจากที่แบบพยายามมาอย่างหนักก็ภูมิใจได้แล้วว่าทำอร่อยแล้วนะโอเครู้สึกว่าที่ผ่านมายังพยายามไม่พอไงไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเอาประมาณว่าพยายามไม่พอในทางที่ถูกนะประมาณนี้น่าจะพูดได้ง่ายกว่านะขอบคุณมากแล้วมีโดราจังยิ้มแบบโล่งอกว่าในที่สุดกูก็แบบมาพยายามถูกทางสักทีนะผิดทางมานานละใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะสำหรับฟุกะพีซนะโอเคซับดิดว่าไงพวกชินจิโร่ต้องรีบแล้วต้องเอาให้เสร็จนะป่ะขอบคุณมากวันนี้รู้สึกเหมือนความสัมพันธ์จะเพิ่มขึ้นให้ตอบ2นะมาที่ตอกนี่อีกแล้วเหรอโอเคนี่ทันไหมฉันนึกขึ้นได้ฉันเจอเธอที่นี่งั้นสินะไม่นึกเลยว่าฉันต้องกลับมาที่นี่อีกฉันดีใจที่เธอกลับมานะชินจิโร่อยู่ดีๆก็แบบว่าทำสีหน้าเศร้าอะดูเหมือนว่าวันนี้เขาจะแบบไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเหมือนกับปกตินะเธอนี่มันตัวแสบจริงๆเธอนี่เอาแต่มายุ่งกับฉันอยู่เรื่อยฉันคิดว่าชีวิตฉันมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่าแม่หน้าของเธอมันลอยขึ้นมาหาฉันตลอดเราไม่เข้าใจว่าทำไมชินจิโร่ถึงถอนหายใจนะ
แต่ถึงกระนั้นเหอะเราก็ยิ่งสนิทเข้าไปอีกนะโอเคระดับ8ละน่าจะทันนะโอเคเราควรจะกลับไปได้แล้วฮะเธอมีที่ให้กลับไปนี่นะพาเรามาเดินดูเฉยๆเนี่ยนะวันที่27 Oracle Emperor Night Time Walk Star โอเครู้ละปฏิเสธไปเลยดีกว่านะโอเคใครอีกวะเนี่ยค่อยว่ากันนะจ๊ะไม่ทำไมวันนี้มันเยอะจังวะโอ้โหแต่ละคนนะใจเย็นๆสามสายรวดเลยวันนี้เราต้องพึ่งศาลเจ้านะถ้าไม่มีศาลเจ้านี่มันอยู่ไม่ได้ไม่งั้นแล้วก็ยังไงก็ทำไม่เต็มนะความสัมพันธ์ฮิเดโทชิOkay. มันแนะนำให้ทำกับ Emperor นะโอ้โหได้แบบลางแบบโคตรโหดร้ายอ่ะเงินปิวไป 5,000 เยนแล้วกลายเป็นเหนื่อยโอเคช่างหัวแม่งมัน ช่างหัวแม่งมันเลยนะป่ะไปเดินกันนะไปเดินกับอากิฮิโกะมันแนะนำอย่างนี้นะโอเคความสามารถกับอากิฮิโกะก็จะได้เพิ่มขึ้นนะจริงอยู่ว่าวันนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวกับอากิฮิโกะแต่เราได้มาเดินแทนก็ถือว่าเหมือนเดิมอ่ะผลลัพธ์ก็คือเหมือนเดิมใกล้แล้วสินะฟาลอสก็มาอีกแล้ว Good evening สวัสดียามค่ำ I'm sure I don't have to tell you this but there's only one more week until the full moon ฉันคงไม่จะไปต้องบอกหรอกนะแต่ว่าอีกแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นก็พระจันทร์เต็มดวงแล้ว I hope nothing serious happens หวังว่ามันจะไม่เกิดอะไรหนักหนาขึ้นมานะ but who knows what the future will bring แต่ใครจะไปรู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะ so be careful ระวังให้ดี rememberI'm always watching you. จำไว้นะว่าฉันดูเธออยู่เสมอ We'll meet again. ไปเจอกันใหม่นะคงจะเสร็จก่อนนะแต่วันนี้ Emperor ก็ระดับ7ละคงตอนนี้คงจะเป็นช่วงไล่เก็บนะไล่เก็บไล่ปิดทุกๆสายนะในช่วงท้ายๆเกมนะอะไรประมาณเนี้ยหลับไปเลยไม่ต้องเอาละเราจะได้รู้สึกดีขึ้นเป็นเก็ตเลยเห็นไหมเพราะว่าผมเมื่อกี้ผมทายแล้วไงควรจะคงสเตตัสให้เป็นเก็ตไว้นะฮิเดโทชิป่ะวันก่อนนะฉันพูดเรื่องเกี่ยวกับบุหรี่นะในห้องน้ำชายนะก็คือคุณครูอยากให้ expel เนี่ยมันไม่รู้เหมือนกันว่าไล่ออกหรือลงโทษนะน่าจะเป็นไล่ออกเลยแหละมั้งถ้าหากรู้ว่าใครนะฮะตอนนี้คือแบบว่าอยู่ดีๆแบบว่าห้องสภานักเรียนแบบยิ่งแบบชุลมุนเลยฮะเป็นไงล่ะตื่นเต้นไปเลยใช่ไหมล่ะพี่เดทูชิดูเหนื่อยนะฮะว่าไงล่ะมิโดราคุงเธอคิดว่าไงนะเกี่ยวกับการลงโทษสำหรับคนที่ดูดบุหรี่ในโรงเรียนนะคิดว่าไงเหรอฉันก็คิดเหมือนกันนะฉันคิดว่าถ้าฉันจับตัวคนร้ายได้แล้วนะฉันคงจะแบบต่อว่าเขาอย่างดีลงโทษหมอนี่อย่างดีเลยนะเพราะว่ามันเป็นจุดประสงค์ที่เราจะไม่ให้มันเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกที่โรงเรียนฉันอยากจะให้ผู้คนอย่างเขาเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีก็คือการไปทำร้ายคนที่ไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้ทำให้โรงเรียนน่าอยู่ขึ้นหรอกว่าไหมเพราะงั้นแหละจริงๆว่านี่มันไม่เหมาะไม่เหมือนกับเป็นตัวฉันหรอกนะฉันคิดว่าจะน่าจะแค่สับสนเพราะว่าฉันเนี่ยมันไร้พลังเหลือเกินถ้าฉันมีพลังมากกว่านี้แล้วก็
ฮะสิ่งที่ฉันต้องทำคือฉันต้องชนะใจครูบาอาจารย์ก่อนนะถ้าพวกนั้นถึงจะฟังฉันอะไรแบบนี้จงดูให้ดีมิโดรักคุงนะมันต้องออกมาดีแน่ๆก็คือถ้าหมอนี่มันเป็นอาจารย์เนี่ยมันคงทำทุกอย่างเองละฉันยังจะมีงานต้องทำอยู่เธอกลับไปเลยแล้วกันนะโอเควันนี้ก็ใกล้จะปิดจ็อบมูนละ6วันสุดท้ายโอเคระดับ9วันนี้นะว่าไงมาเดี๋ยวต้องผมอ่านให้ดีก่อนวันนี้อะไรทำไมแล้วมาอยู่ที่นี่ล่ะวันนี้ไม่ไปนะนั่งสิไม่เอานะพูดอะไรสักอย่างหน่อยฉันควรจะพูดเรื่องผีดีไหมนั่นมันอะไรอ่ะโอ้ใช่รู้สึกว่าเธอจะชอบเรื่องผีเดี๋ยวนะลืมไปเลยว่าครั้งแรกที่เจอเธอก็ไปอยู่ในตอกแบบนั้นน่ากลัวน่ากลัวเฮ้ยเด็กนี่นะพูดเสร็จแล้วเหรอไม่เอาหน้าบอกฉันอีกหน่อยสิปรบมือให้เลยเนี่ยอันคออ่ะเราคือพูดต่อไปนะพูดถึงเรื่องโรงเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องชมรมแล้วก็เรื่องอะไรที่เห็นในทีวีชินจิโร่ก็เอาแต่ฟังฟังแบบไม่มีจุดหมายนะดูเหมือนว่าเธอจะมีความสุขนะแล้วเธอก็ดูดีที่สุดตอนที่เธอหัวเราะแล้วเพราะงั้นล่ะอย่าร้องไห้นะเข้าใจไหมที่คุณกำลังจะสื่อถึงอะไรนะก็แค่อย่างที่ฉันพูดไปฉันแค่อยากจะมั่นใจว่าฉันไม่ทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังไม่มีอะไรที่แบบต้องแบบกังขาหรือว่าเสียใจทีหลังนะหมายความว่ายังไงว่าทิ้งไว้นะฉันก็แค่อยากจะบอกเธอว่าควรจะลืมอะไรและควรจะจำอะไรนะอะไรที่ควรอยากและอะไรที่ไม่ควรอยากฉันเห็นแก่ตัวหรือเปล่าไม่หรอกคือหลังจากนี้มันจะตอบไงก็ได้ไงผมก็เลยเอาให้มันรัวๆไปเลยตอบมันก็ได้นะเฮ้ยังไงซะฉันก็เป็นคนเห็นแก่ตัวนะฉันอยากให้เธอทำอะไรเพื่อฉันบางอย่างนะโอเคเธอไม่จำเป็นต้องให้อภัยฉันก็ได้แต่ว่าให้อภัยอย่างอื่นได้นี่พูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยแล้วเธอจะเข้าใจในเวลาอื่นเองมันควรจะเป็นอย่างนี้อีกสักพักนึงฉันก็แค่อยากจะเป็นปกติโอ้นี่มันดึกขนาดนี้แล้วเหรอฉันลืมไปเลยว่าฉันไม่มีนาฬิกาทำหายเหรอใช่มันหายที่ไหนสักแห่งนี่แหละมันเป็นนาฬิกาพกพานะก็คือได้มาจากใครบางคนเมื่อนานมาแล้วบ้าเอ้ยเราต้องไปหามาให้ได้ไม่งั้นจะเดินดำเนินเรื่องต่อไม่ได้ว่าแต่มีเรื่องจะเล่ามากกว่านี้ไหมคืออยากฟังทุกเรื่องอะไรก็ได้นะโอเควันนี้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่โคโรซาวาก่อนเลยที่โพโลเนียมมอลล์เพราะว่าเราจะต้องเอานั่นแหละไอ้นาฬิกาที่หายไปของชินจิโร่มานะทอล์กเอ้ยได้โอเคเยี่ยมวันนี้เฮอร์มิตไประดับ8นะไปหาซาโอริก่อนโอ้โชคดีมากนะที่เจอไม่งั้นเราก็เซ็งเคงแน่ๆเลยม
มาไม่ได้เจอกันนานเลยนะมาดีนี่คือจะตอบยังไงก็ได้ใช่ระดับ8ใช่ฮะเป็นไรหรือเปล่าโอมิโดราจังเธอไม่ควรจะคุยกับฉันนะถ้าหากมีใครมาเห็นแล้วก็พวกเขาจะคิดเข้าใจอะไรผิดกันนะแล้วก็โดนเรียกไปห้องปกห้องอาจารย์อีกหรอกอะห้องปกครองเนี้ยไม่อยากให้เธอมาเกี่ยวยุ่งด้วยนะฉันไม่ถือหรอกควรจะถือนะแต่ฉันก็ดีใจที่ได้ยินแบบนั้นฉันน่าจะถูกย้ายไปโรงเรียนอื่นแน่ๆเลยเมื่อไหร่หลังจากที่แบบว่าอะไรเปเปอร์เวิร์กเนี่ยมันก็ว่าพวกเอกสารมันพร้อมแล้วนะฮะแล้วก็คือพ่อแม่ฉันบอกว่าฉันเนี่ยเป็นเอกที่ทำให้ครอบครัวเสื่อมเสียเกียรตินำความอับอายมาสู่ตระกูลพวกเขาก็เลยจะส่งฉันไปยังโรงเรียนแบบ private school เหมือนโรงเรียนส่วนตัวอะไรเงี้ยไกลออกไปนะแต่นั่นไม่เป็นไรหรอกถึงแม้ว่าฉันจะไม่ชอบที่ฉันต้องแยกจากเธอก็ตามโอ้ยต้องโทษไอ้พวกเพื่อนๆเฮียๆที่หลอกไปฮะโทษตัวเองไม่ได้หรอกเรื่องนี้แต่ฉันต้องไปเก็บของแล้วถึงแม้ฉันจะไม่มีของอะไรให้เก็บมากก็เถอะนะโอเคมาปิดจ็อบปิดจ็อบเอ็มเพลเลอร์นะเซฟฮะมาเดี๋ยวนะวันนี้ไม่ได้เหรออืมวันนี้มันให้โอกาสเราไปทาทารัสในที่สุดนะป่ะโอเคงั้นผมขอเวลาไต่ชั้นไปเจอบอสแป๊บนึงโอเคฮะบอสอยู่ในชั้นที่122นะก็มันจะเป็นพวกรถถังนะฮะมันแพ้ไฟฟ้าซึ่งก็เราน่าจะไหวอะเพราะว่าเราก็มีเพอร์ซูน่าที่ยิงไฟฟ้าแรงๆอย่างสกิมิธามะอยู่นะแล้วก็ต้านไฟต้านน้ำแข็งต้านไฟฟ้าด้วยแล้วก็เรามีอากิฮิโกะด้วยไงผมเลยไม่ได้ห่วงอะไรมากน่าจะไหวนะฮะน่าจะไหวฮาเคนแทงนะมาง nope. ั้นให้ไอกิสเอาไว้เลยนะเป็นออเกียโหมดไว้เลยนะอย่างนี้จำเป็นนะมาเริ่มปาร์ตี้กันได้เฮ้ยมึงหลอกกูหรือเปล่าเนี่ยทำไมสายฟ้าใช้ไม่ได้เอ้าไอกิสเอาได้เว้ยเอาอีกแล้วมาจัดเต็มนะโอเคอ้าวมาชาร์จเหรอยังเหลือพวกกันเวทไหม Attack Miller มันเหลือแต่เนี้ยไอตัวไหนใช้มาชาร์จต้องลด Attack มันก่อนละแป๊บนึงนะทารันดาตัวนั้นใช่ไหมต้องช่วยเพื่อนนะตอนนี้เพื่อนสำคัญสุดไม่น่าโดนอ่ะผมเดาถูกมันต้องไม่โดนนะโอเคต่อไปเป็นเดคันดาต้องเป็นนันดีสินะถึงจะมีนะโอเคต้องเสริมดีให้ทุกคนก่อนนะจะได้สู้ง่ายๆมาถ้าแสดงว่าไอ้ไกด์นั้นแม่งหลอกผมมันไม่ได้แพ้ไฟฟ้านะทำดีไอ้กิ๊ฟ enemy is still alive the enemy's return to normal แน่ไซโอดีนที่จะทำอะไรเอาตัวล้มก่อนนะเอาตัวให้ตายก่อนเอาไป finish it off the enemy
ตอนนี้จะหวังพึ่งไอคิสอย่างเดียวมันก็ยังไงอยู่อะผมว่าเอาไปเลยเวทของผมนี่ใช้ได้อยู่นะตัวไหนมันมาชาร์จอีกอะนี่โคโรมารุติดดิสเตสนะต้องงานนี้ต้องกาดละเดี๋ยวรักษาให้โอเคเห็นว่าแต่ละคนบาดเจ็บอะเดี๋ยวรักษาให้โอ้แย่แล้วหมดนะโอเวอร์ฮีทนะโอเดียนมันเล็งอากิฮิโกะนะไม่โดนตัวไหนล้มตัวนั้นเหรอแต่เราต้องเอาตัวนี้ให้ตายก่อนนะโหลาป้องกันเริ่มกลับมาแล้วมาเวทลมตัดแรงอ่ะนายชาดอีกแล้ว The enemy แทบลมทั้งยืนนะ Aegis's defenses please protect her ลดแอคแท็กตัวนี้ก่อนเพราะมันรับผลอยู่แล้วใช่ไหมอากิฮิโกะไม่ต้องไปกันอะไรหรอกนะโอเคโคโรมารุฟื้นตัวละถึงไงก็ต้องกาดไว้ก่อนละนะทุกคนพลังป้องกันน่าจะกลับมาเท่าเดิมแล้วนะจะได้เพิ่มดีให้ใหม่นะโอ้ยสามเธอแล้วนั่นน่ะมันดันมีเอจีดีนใส่โคโรมารุในการไฟนะเป็นบอสที่หินใช้ได้เลยเฮ้ยไอ้ตัวนี้จะตายละคือผมหวังให้ติดคิไงแต่มันไม่ติดง่ายๆนะต้องฮิวหน่อยละไอเกสได้รับความเสียหายเดี๋ยวรอไอเกสกลับมาจะได้ใช้ออเกียโหมดโอเคดี The enemy is still alive ดีมากอากิฮิโกะโอ้โหไอ้ไหนกดแม่งให้หมดเลยอะคิโกะบอกฮะเรื่องมากเหรอโอเคผมลืมไปจุดอ่อนผมอะคิโกะอุ้ย thank you อะคิฮิโกะแม่งโคตรแมนเลยช่วยหน่อยนะโคโรมารุนะผมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกฮะแต่อะคิฮิโกะนี่ประกันให้ผมนะต้องยืนให้ได้Please be careful. ไม่ใช่ตัวไม่ระวังนะแต่มันจำเป็นต้องทำอย่างนี้แล้วมันต้องสั่งไอคิสเป็นออเกียโหมดนะอย่างนี้เราถึงจะชนะได้นะต้องพึ่งออเกียโหมดของไอคิสอย่างเดียวละตอนนี้I summon you. Orgia mode. มาออเกียโหมด Proceeding. รับไปจะตายแล้วตัวนี้หายชาร์จแล้วไงวะไม่กลัวนะกูอีกแล้วโอ้โหลมาลุรอบนี้โอ้โหมึงทำกูได้มึงทำกูได้ผมต้องผมไม่เป็นไรแต่กูมาลุก่อนหอแม่แค่เลยสักนิดก็ยังดีคือมันเป็นตัวเดียวที่ฮิวได้ครับไม่มีทางเลือกเมื่อกี้
แต่มันก็มาชนแต่ผมเนี่ยชนกูเหลือเกินชนกูคนเดียวเอาดีฟกลับมาอีกแล้ว Please be careful ชนแต่กู Persona แต่กูคนเดียวเป็นเหี้ยอะไรไม่สนนะ Persona ต้องพึ่งไอกีสนะดาเมจหลังจะตายแล้วตัวนึงจะตายแล้วไม่โดนโอ้ยสุดยอดอากิฮิโกะไม่โดนก็หากอยู่ในออเกียโหมดนี่หลบหลีกสุดๆนะบอกเลยไงล่ะมึงเหรอโอเคทารันดาไม่ยอมหรอกไม่โดนคือไอกิสตอนเนี้ยเอาไม่ลงแน่นอนล้มมั้งแต่อีกหนึ่งทีเอามันอีกมึนไปตาตูบ้างละเพอร์โซน่านันดิได้เวลาปิดเกมเราหนึ่งแล้วเกมจะได้ง่ายขึ้นนะมาการุล่าเราไปซะอย่างแรงเลยนี่ก็แข็งโอ้โหสุดยอดต่อเลยไอ้กิ๊ดไม่ได้ต่อไปอันนี้สายไปแล้วสำหรับมันอ่ะคือมันสายไปแล้วชุบเอ้าเวรกรรมให้ไอ้กิ๊ดปิดก็ได้ฮะเฟทัลเอนemy annihilated กำจัดศัตรูเรียบร้อยนะเราก็เลเวล44ด้วยถือว่าเป็นศึกที่ค่อนข้างมันนะมันและหนักหนาสหัสกันมากโอเคต้องดูก่อนว่าชั้นต่อไปจะเจอบอสอะไรนะโอเคฮะมาชั้น135จะเจอบอสนะฮะซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าระวังหน่อยนะมันจะใช้การโจมตีหลายๆประเภทที่แบบโหดร้ายมากนะฮะโดยเฉพาะห้ามติดเฟียถ้าติดเฟียมันจะใช้แก๊สรีเวลใส่เราทันทีนะแต่โดยรวมถ้าเราตั้งใจสู้ก็น่าจะไหวขั้นแรกเลยนะโอเคจะเพิ่มดีไม่ทีมก่อนอันนี้จำเป็นที่สุดนะคนในทีมต้องเพิ่มดีไปก่อนนะและเพื่อนว่ามีท่าเพิ่มดีหมูพอดีไงก็เอาไปแล้วก็ให้อากิฮิโกะลดแอคแท็กมันลงจะเป็นการช่วยได้เยอะนะเป็นเทคนิคพื้นฐานนะเพิ่มหลบหลีกคนอื่นก็บัฟให้แต่ผมนี่แหละฮามาออนโอ้โหโดนฮะแต่ไม่เป็นไรเรามีโฮมูคูลัสเยอะอยู่โอเค Proceeding. ลองดูดิไอตัวนี้ผมไม่แนะนำให้ใช้การโจมตีกายภาพสู้กับมันนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างจะต้านการโจมตีกายภาพนะฮะและก็แรงกระแทกไม่มีผลต่อมันการูดีนเข้าไปลาคันดาลดแม่งทุกอย่างอะต้องมีทั้งบัฟทั้งดีบัฟนะไม่ต้องใช้ละต้องใช้เหอะมาเอาใครดีใครอยากหลบหลีกดีๆเอาไอกิสแล้วกันมาเอาไปเลยจะได้คล่องตัวโอเคเพิ่มทั้งหลบหลีกทั้งแมนนะเมกิโดล่าเป็นไงล่ะพิวนะโอเคเดคันด้าไม่เอามาใครอยากพิวอีกไม่น่าจะเป็นต้องพิวละยิงทักทายดีกว่า Locking on เอาติดทีฮะโชคดีมากอยู่ๆก็ดวงดีขึ้นมาเลยนะเป็นไงล่ะเจอปืนไรเฟิลของไอกิสเข้าไปร้องโอ้โห600อย่างนี้จบแล้วมั้งน่าจะคิดซะอีกนะแหมจารูดีนครับไปโอเคได้ล้ำมากตัวผมแล้วกันเอ้ยผมไม่โดนใช่ไหมฮิวเตงไปแล้วกันนะอากิฮิโกะก็ขอบคุณไอกิสเลยฮะเรื่องง่ายขึ้นเยอะนะโอเคโคโรมารุมาแค่นั้นแหละฮามาออนโอ้ช่างมันโดนก็โดนไม่ได้ว่าครั้งนี้ไม่โดนนะถ้ามันอันตรายก็จริงนะแต่ว่าเป่าหัวแม่งเลยแต่โอกาสโดนมันไม่ใช่ 100% นะฮะง่ายเลยฮะเจอทั้งดีบัฟทั้งบัฟเข้าไปฮะเรื่องง่ายก็กลายเป็นเรื่องยากเรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายฮะเสร็จเรานะ
ได้เมกิโดเจมมาด้วยไอคิสเลเวล44แล้วนะโอเคก็ผ่านชั้น135ไปได้อย่างง่ายดายนะไม่ยากลำบากเหมือนกับครั้งที่แล้วเลยนะโอเคได้บราม็อบไลท์ด้วยก็ประมาณ2ชิ้นนะพยายามเก็บไอเทมบอสหลังจากชนะนี้ไว้ใช้ในตอนท้ายเกมนะฮะไม่ว่ายังไงอย่าเพิ่งเอามาใช้ตอนช่วงนี้จนกว่าจะเจอลาสบอสนี่ผมแนะนำเลยปะเราขึ้นไปดูกันก่อนว่าชั้นต่อไปที่มีบอสเนี่ยมันจะไปถึงไหมหรือว่ามันจะสุดแล้วนะต้องเราดูกันก่อนนะก็อย่างที่ผมคิดฮะมันตันละเรามาสุดได้แค่ชั้น139นะก็ถือว่าเป็นอันปีนป่ายแล้วก็ช่วยคนจนครบก่อนที่เราจะเจอบอสในอีกแค่5วันข้างหน้านะฮะโอเคเดี๋ยวผมไปรายงานเควสก่อนในการได้ด็อกิเมนต์อันที่6มาแล้วนะโอเคได้อะไรบ้างนะได้เบียดมา5อันก็โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้คงจำเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนละฮะเดี๋ยวไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ